สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านโหราศาสตร์ทางช่อง MVTV Channel 75วันนี้ผมบ๊อบกษัตริย์มหาราชรับหน้าที่ดำเนินรายการพาคุณผู้ชมมาตรวจสอบดวงชะตากับอาจารย์ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญนะครับพร้อมกับรับธรรมะดีๆยามเช้านะครับให้สะกิดนะครับสะกิดสติเราดำเนินชีวิตอย่างไรให้มีสติไม่ประมาทนะครับอาจารย์ผู้รู้อยู่กับบ๊อบแล้วอาจารย์กะทิพรหมยานครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะอาจารย์ครับวันนี้อาจารย์แข่งบ๊อบหล่อแน่เลยสู้น้องบ๊อบไม่ได้หรอกค่ะครับผมแต่อาจารย์ก็ดูดีครับวันนี้แน่นอนครับอาจารย์กะทิมาทั้งทีนะครับก็ต้องมาให้สาระดีๆกับคุณผู้ชมทางบ้านนะครับในช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลบุญโอ้โหงานบุญเนี่ยชนกันเยอะแยะเลยนะใช่ค่ะช่วงเทศกาลกฐินเสาร์นี้เป็นเสาร์แรกของเสาร์แรกของช่วงเทศกาลกฐินก็จะมีหลายวัดที่ทำพร้อมกันแล้วก็แบบชนกันบางคนก็อาจจะต้องเลือกว่าจะไปวัดไหนจะไปวัดไหนดีแต่เรื่องการทำบุญก็ไม่ยากค่ะโอนเงินไปฝากเพื่อนไปใส่ซองไปก็ร่วมบุญกันอันนี้คือได้บุญเสมือนว่าเราไปที่วัดเลยจะถามว่าได้เสมือนไหมมันก็มีความแตกต่างกันอยู่บ้างเพราะว่าการที่เราไปวัดเลยเนี่ยไปดูบรรยากาศไปเห็นบรรยากาศการถวายด้วยมือเนี่ยมันจะถูกบันทึกลงไปในจิตถูกบันทึกลงไปในความจำความปิติมันก็จะไม่เท่ากันใช่คือตัวเราได้อยู่ในบรรยากาศนั้นเราก็จำได้ว่าเราไปทำบุญกฐินวัดนี้นะตอนนั้นนะรู้สึกปิติมากเลยกองกฐินอุ้ยญาติโยมมามากมายอะไรอย่างเงี้ยพระท่านก็ดีใจมันจะถูกบันทึกลงไปในจิตแล้วเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาเกิดไปเจอพญายมราชท่านบอกท่านถามทำบุญอะไรบ้างจำได้ไปกฐินเป็นภาพเลยใช่ดิฉันไปทำบุญกฐินวันนั้นวันนี้วันนั้นวันนี้ฉันไม่เคยขาดอะไรก็แล้วไปมันจะถูกบันทึกในจิตแล้วเวลานึกถึงบุญเนี่ยมันจะปุ๊บขึ้นมาเลยกับการที่เราโอนเงินทำบุญเนี่ยบางทีจำไม่ได้ด้วยซ้ำวัดขาววัดไหนต่อวัดไหนวัดอะไรจังหวัดอะไรเขาทำเรื่องอะไรนะห้องน้ำหรือว่าอะไรเงี้ยบางทีจำไม่ได้แต่ถ้าเราเอาตัวเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยมันจะถูกบันทึกลงไปในความทรงจำแล้วก็บันทึกลงไปในจิตเวลาเกิดไปเจอท่านพญายมราชยมทูตก็ถามทำบุญอะไรมาบ้างก็จะได้ตอบท่านได้แบบชุกชุลหุกคิดขึ้นมาได้มีวิดีโอแล้วใช่บันทึกมาแล้วนะคะก็ถือว่าก็ช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลกฐินนะคะกฐินก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่นะคะเป็นบุญที่ทำได้ยากแล้วก็อานิสงส์มากนะคะในช่วงนี้ก็อยากจะเชิญชวนไปทำบุญกฐินกันนะคะตอนนี้ก็มีหลายๆวัดนะคะกฐินเนี่ยถามว่าทำไมถึงได้เป็นบุญใหญ่และอานิสงส์มากนะคะเพราะว่าเป็นกุศลที่ทำได้ยากและเป็นกุศลที่ทำเฉพาะการอย่างแรกเลยเป็นกุศลที่ทำเฉพาะการการก็คือการเวลานะคะซึ่งพระพุทธเจ้าท่านได้กำหนดมาแล้วว่าให้หลังจากออกพรรษา1เดือนนั่นคือระยะเวลาที่จะได้ทำกฐินตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12ก็คือถึงวันลอยกระทงนะคะออกพรรษา1เดือนเท่านั้นนี่เป็นการทำบุญเฉพาะการเวลากำหนดแน่นอนนะคะอย่างที่2เลยมีภาพด้วยนะคะขึ้นภาพได้เรื่อยๆนะคะอย่างที่2เลยนะคะการทำบุญกฐินเนี่ยว่าทำไมถึงได้มีอานิสงส์มากเพราะว่าเป็นการทำสังฆทานชนิดนึงการที่เราไปถวายกฐินถวายผ้ากฐินหรือว่าเงินกฐินหรือว่าบริวารต่างๆสิ่งของต่างๆเนี่ยถือให้กับเป็นการทำสังฆทานโดยเราไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเราจะทำผ้ากฐินเนี่ยให้กับพระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งหรือเงินทองหรือว่าบริวารกฐินหรือสิ่งของต่างๆเนี่ยเราไม่ได้ระบุว่าเราให้ใครถือว่าเป็นสังฆทานชนิดหนึ่งเพราะนั้นการทำสังฆทานให้กับพระเนี่ยถือว่าก็ได้บุญกุศลที่มากและอีกอย่างนึงที่กฐินเนี่ยพิเศษกว่าที่อื่นคือจะพระที่จะมารับผ้ากฐินน่ะจะต้องเป็นพระที่อยู่จำพรรษาครบ3พรรษาครบ3เดือนเท่าทีครบ3เดือนโดยไม่ขาดพรรษาและวัดที่จะรับกฐินได้เนี่ยต้องมีพระภิกษุอย่างน้อย5รูปขึ้นไปนะคะถึงจะสามารถตั้งกฐินได้นะคะแล้วก็ความพิเศษอีกอย่างนึงก็คือแต่ละวัดรับกฐินได้แค่ครั้งเดียวต่อ1ปีครั้งเดียวคือกำหนดว่าวันกฐินวันไหนขึ้นมาใช่หลังจากออกพรรษาหลังจากออกพรรษา1เดือนรับกฐินเท่านั้นถ้านอกเหนือจากกฐินเรียกว่าผ้าป่าอันนี้คือความแตกต่างระหว่างกฐินและผ้าป่าใช่ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงแต่ละปี1วัดรับกฐินได้แค่1ครั้งเท่านั้นก็คือช่วงหน้ากฐินเนี่ยแหละค่ะนี่คือบุญเฉพาะการที่พิเศษนะคะแล้วอีกอย่างนึงที่พิเศษคือกฐินเนี่ยเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านอนุญาตท่านประสงค์เองท่านตัดมาโดยตรงเลยว่าให้มีการถวายกฐินหลังจากออกพรรษาบางเรื่องบางอย่างอุบาสกอุบาสิกาไปขอร้องอย่างเช่นพระนางมหา
อะไรนะสิริมหามายานะไม่ใช่ไม่ใช่พระนางวิสาขาไปขอถวายผ้าอาบน้ำฝนพระพุทธเจ้าท่านก็อนุญาตอันนี้มีคนไปขอและพระพุทธเจ้าอนุญาตแต่กฐินเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านตรัสเองเลยมีพระประสงค์เองโดยตรงเลยว่าให้ทำกฐินหลังจากออกพรรษาครับแสดงว่ากฐินนี่ก็เป็นประเพณีทางพระพุทธศาสนาที่ตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าเลยพระพุทธเจ้าเลยใช่กฐินเนี่ยถวายมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าตรัสเองว่าให้มีและพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นคนที่ไปร่วมพิธีด้วยนะท่านเป็นคนสนได้สนได้เข้าเข็มเปิดสนได้เข้าเข็มสมัยก่อนเนี่ยทอผ้าเองกฐินเนี่ยคือผ้าใช่ไหมผ้าไตรจีวรทอผ้าเองแล้วก็พระพุทธเจ้าท่านมาสนได้สนได้ทอผ้าท่านร่วมในพิธีด้วยร่วมในพิธีในการทอผ้าด้วยใช่ค่ะตั้งแต่สมัยพุทธกาลเลยนะคะกฐินเนี่ยค่ะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะแล้วก็สมัยเนี้ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะไปให้ความสำคัญที่บริวารกฐินก็คือเงินสิ่งของต่างๆที่จะเข้าวัดนะคะเป็นบริวารกฐินแต่สมัยพุทธกาลเนี่ยเขาให้ความสำคัญที่ผ้าที่ไปถวายผ้าไตรจีวรต่างๆผ้าไตรจีวรที่ไปถวายสมัยก่อนมันไม่มีผ้าไตรจีวรขายต้องทอเองต้องตั้งแต่ไปเก็บฝ้ายมาทอมาปั่นมาย้อมมาตัดให้ตรงตามพระวินัยแล้วก็ถวายสมัยก่อนแบบนั้นเลยไม่มีผ้าไตรจีวรขายแบบสมัยนี้เพราะนั้นสมัยก่อนให้ความสำคัญที่ผ้าแต่สมัยปัจจุบันเนี่ยเราให้ความสำคัญที่บริวารกฐินก็คือเงินสิ่งของต่างๆอ๋อเพราะการเวลาเปลี่ยนไปนะครับใช่เราหาซื้อผ้าไตรจีวรง่ายขึ้นไม่ต้องมาทอใหม่ถ้าทำตั้งแต่เก็บฝ้ายมาปั่นมาย้อมมาตัดเขาเรียกจุลกฐินจุลกฐินทำให้เสร็จภายใน24ชั่วโมงครับอาจารย์ครับทีนี้จุลกฐินณปัจจุบันนี้ยังมีอยู่ไหมครับยังพอมีตามต่างจังหวัดแต่หายากจุลกฐินเนี่ยใช้ความสามัคคีค่อนข้างมากใช้การเตรียมงานค่อนข้างเยอะคือต้องแบ่งงานไปเลย5คน10คนไปปั่นฝ้ายอีก5คน10คนมาต้องทำให้ทันต้องให้ทันให้เสร็จภายใน24ชั่วโมงยากมากเลยนะเช้าวันรุ่งขึ้นต้องเสร็จอะไรเงี้ยรวมถึงการย้อมด้วยไหมครับใช่การย้อมการตัดให้ตรงตามพระวินัยด้วยสมัยนี้ก็หายากส่วนใหญ่ก็จะไปซื้อผ้าไตรจีวรมานี่แหละคือมันเบียดเสร็จมากกว่าแล้วก็หลายๆท่านมีเวลาน้อยนะครับใช่ค่ะเดินทางจากต่างจังหวัดบ้างอะไรบ้างตอนนี้ก็เน้นเป็นเรื่องของบริวารกฐินก็คือนำเงินเข้าวัดค่ะเป็นส่วนใหญ่กฐินเนี่ยที่ว่าได้กุศลแรงเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่ากฐินส่วนใหญ่เงินเข้าไปเนี่ยเข้าไปพัฒนาวัดเข้าไปทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาถาวรวัตถุวิหารทานต่างๆที่วัดกำลังขาดแคลนต้องการไปพัฒนาอันนี้ก็เป็นการพัฒนาวัดแล้วก็ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาได้อานิสงส์ทั้งสองฝ่ายทั้งพระสงฆ์เองที่ได้รับผ้ากฐินและเราที่เป็นผู้ถวายก็ได้อานิสงส์ด้วยเขาถึงบอกว่าช่วงนี้คือเทศกาลบุญครั้งยิ่งใหญ่จริงๆยิ่งใหญ่เป็นการละทานครั้งยิ่งใหญ่เป็นการทำทานเฉพาะเวลาการละทานทำทานเฉพาะเวลาซึ่งเป็นทานที่เฉพาะเจาะจงหลายเรื่องจะเป็นทานพิเศษเป็นบุญใหญ่เป็นในหมวดของทานนะเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่คือถ้าเป็นแบบว่าเทศกาลอื่นทางวัดอาจจะขอระดมทุนด้วยผ้าป่าเพื่อมาสร้างซุ้มประตูบูรณะวิหารบูรณะหลังคาก็เป็นเรื่องอย่างๆไปแต่กฐินนี่แล้วแต่สงฆ์เลยจะนำไปบูรณะอะไรครอบคลุมหมดเลยค่ะส่วนใหญ่ก็จะเข้าไปถาวรวัตถุพัฒนาวัดนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นบุญเฉพาะการทำได้ยากเฉพาะ1เดือนหลังออกพรรษาคือเทศกาลนี้เท่านั้นแล้วต้องผู้ที่จะรับผ้ากฐินคือเป็นเหมือนการทำสังฆกรรมของพระสงฆ์นะว่าที่ประชุมก็จะประชุมกันว่าคณะสงฆ์ว่าใครจะเป็นผู้รับผ้ากฐินนี้สมัยก่อนมันไม่ได้มีเยอะต้องมานั่งทอมาอะไรใช่ไหมคะก็อาจจะมีผ้ากฐินผืนเดียวต้องพิจารณาแล้วคณะสงฆ์ก็จะพิจารณาว่าจะให้ผ้ากฐินนี้กับพระองค์ใดซึ่งพระองค์นั้นที่จะรับผ้ากฐินนี้จะต้องเป็นพระที่อยู่ครบพรรษาไม่ขาดพรรษาอยู่ครบ3เดือนจำวัดนั้นด้วยนะห้ามย้ายถิ่นบ่อยใช่ช่วงเข้าพรรษาจำวัดเฉพาะวัดนั้นแล้วต้องอยู่ครบพรรษาไม่ขาดพรรษาแล้ววัดที่จะรับกฐินต้องมีพระสงฆ์อย่างน้อย5รูปขึ้นไปโอ้โหมีข้อกำหนดเยอะเนี่ยข้อกำหนดเยอะแล้วก็ต้องทำในโบสถ์ด้วยภายในอุโบสถนะครับใช่อาจารย์ครับทีนี้ต้องขอถามนิดนึงนะว่าหลายท่านก็จะกังวลนะเทศกาลบุญเนี่ยซองมันเยอะเหลือเกินซองจากวัดนู้นวัดนี้โอ้โหทำไงดีครับทำบุญตามกำลังความพร้อมครับนะคะทำบุญแล้วให้เกิดความสบายใจ
มันถึงจะเกิดบุญมันถึงจะเกิดบุญจริงๆใช่แต่ถ้าเราใส่ไปล่ะก็ให้เราคิดซะว่าเขากำลังเดือดร้อนวัดกำลังขาดแคลนห้องน้ำกำลังขาดแคลนศาลาการประเรียนกำลังขาดแคลนถนนที่จะเข้าวัดอะไรก็แล้วแต่เขากำลังเดือดร้อนแล้วก็หลังจากที่พระเนี่ยจำพรรษาอยู่วัดมาตลอด3เดือนมันก็ตะกุกตะกักติดขัดเราก็ช่วยกันเป็นการลดความตนิทีเหนียวในตัวเรานะคะช่วยสาธารณกุศลนะคะแล้วก็วัดท่านก็ได้ทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาบำรุงสถานที่นิดๆหน่อยๆก็ทำเถอะค่ะเพราะว่าอย่างน้อยมันเป็นบุญที่สำคัญอะอย่างน้อยเธอทำบุญอะไรมาวันธรรมดาไม่ทำอะไรเลยอย่างน้อยเทศกาลทำบ้างก็ยังดีเทศกาลนี้คนทำเยอะกระแสบุญมันเยอะทำในช่วงนี้ก็ยังดีใช่เป็นสังฆทานแบบการเวลาการทานซึ่งสำคัญนะคะมันได้หลายอย่างนะอาจารย์นะใช่ค่ะก็ทำบุญตามกำลังความพร้อมทำบุญโดยที่เราไม่เบียดเบียนตัวเองทำบุญแล้วให้เราสบายใจนะคะครับเพราะฉะนั้นมี5บาท10บาทใส่ไปเถอะอย่าไปกังวลว่าเนี่ยรู้จักกันเพื่อนสนิทต้องใส่ร้อยหนึ่ง200 500 พันหนึ่งเอาที่เราไหวนะครับเขาไม่ได้บังคับเรานะอาจารย์ยังบางทีก็ยังเกรงใจว่าจะต้องบอกบุญเพราะว่าก็ทราบว่าตอนนี้เศรษฐกิจทุกคนก็ต้องประหยัดอะไรเงี้ยแต่อาจารย์ก็อยากจะเชิญชวนนะคะว่าเป็นช่วงเทศกาลบุญกุศลที่สำคัญนะคะถือว่าเป็นอานิสงส์ค่อนข้างสูงแล้วก็เป็นบุญที่ทำได้ยากแค่1เดือนหลังออกพรรษาเราก็มีโอกาสได้ทำก็ทำนะคะจะได้เป็นบุญกุศลติดตัวไปและบุญกุศลเนี้ยเราก็กรวดน้ำอุทิศให้เจ้าที่เจ้าทางก็ได้ให้เจ้ากรรมนายเวรก็ได้คุณอยากมีโชคมีลาภคุณก็ทำบุญกุศลไปเล็กๆน้อยๆสะสมไปนะคะนะครับแสดงว่าในช่วงนี้ถ้าอยากจะเจาะจงอะไรนะครับอยากจะให้ใครหรือให้ตัวเราเองก็ได้ใช่ไหมใช่เป็นกุศลติดตัวเราไปถือว่าเป็นบุญมหาทานที่ยิ่งใหญ่เป็นการทานที่สำคัญนะคะก็อยากจะเชิญชวนใครอยู่ใกล้ๆวัดไหนนะคะศรัทธาวัดไหนนะคะก็มีโอกาสร่วมบุญก็ไปร่วมกันได้นะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็ยังต้องระมัดระวังเรื่องโควิดกันอยู่นะคะป้องกันตัวด้วยไปในที่ในชุมชนหมู่มากนะคะการออกลงทานอะไรก็ต้องระวังนิดนึงนะคะใส่ถุงมือผู้ที่หยิบจับอาหารก็ใส่แมสอะไรให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับเดี๋ยวฝนและก็กำลังจะเข้าสู่ไข้หวัดใหญ่ก็ระบาดหน้าหนาวคนป่วยบ่อยนะครับช่วงนี้ไข้หวัดใหญ่ก็ระบาดเพราะฉะนั้นเวลาไปวัดเนี่ยคนอยู่ด้วยกันเยอะๆนะครับในสถานที่แออัดชุมชนนะคะก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยระมัดระวังตัวเองนะคะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอจะได้เป็นภูมิต้านทานให้กับตัวเองถูกต้องครับอาจารย์กะทิครับเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่ากฐินจริงๆเนี่ยเกิดจากการทอผ้าเย็บผ้าทำผ้าขึ้นมาเองสมัยโบราณก็คือเอาไม้มาขึงแล้วก็ทอผ้าครับทีละผืนทีละผืนนี่แหละทีละชิ้นทีละชิ้นแล้วก็มาตัดมัดย้อมให้ตรงตามพระวินัยเป็นแบบคันนามีกี่ล็อกกี่ล็อกอย่างเงี้ยแบบนั้นเลยเพราะนั้นกฐินเนี่ยมันก็จะได้ความร่วมแรงร่วมใจสามัคคีอันนี้ส่งผลบุญอย่างหนึ่งของกฐินนะก็คือเรื่องของความสามัคคีสามัคคีเราก็จะได้หมู่คณะได้มิตรสหายที่ดีเกิดมาในตระกูลที่ดีนะคะผ้ากฐินเนี่ยก็จะทำให้เราผิวพรรณเราผ่องใสสุขภาพแข็งแรงเกิดมารูปร่างหน้าตาสมส่วนอย่างสมัยโบราณเขาเรียกอะไรอ่ะ32ประการอ่ะ32ประการร่างกายสมบูรณ์ครบ32ประการไม่พิการผิวพรรณดีมีเพื่อนฝูงดีมีสังคมดีมีชื่อมีเสียงครับโอ้โหได้หลายอย่างนะสังฆทานก็ได้นะครับผมบุญต่างๆถาวรและวัตถุต่างๆก็ได้นะครับได้ลดความตนีทีเหนียวได้ช่วยเหลือสังคมได้ช่วยวัดนี่ถือว่าเป็นสังคมถือว่าเป็นสาธารณประโยชน์นะคะก็เชิญชวนค่ะเล็กๆน้อยๆทำไปนะคะสะสมบุญไปนะคะครับไม่ประมาทบางวัดก็ลำบากจริงๆนะครับในช่วง3เดือน4เดือนนะครับที่ท่านไม่ได้ออกไปบิณฑบาตหรือว่าญาติโยมอาจจะมีปัญหาในเรื่องเศรษฐกิจฝนก็ดีนะอาจารย์นะฝนทำให้คนเข้าวัดน้อยลงเช่นกันนะครับเดินทางลำบากนะครับในช่วงนี้ไปวัดได้ง่ายขึ้นเข้าถึงวัดง่ายขึ้นนะครับเราก็ไปทำบุญร่วมกันนะครับทำบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างมีสติไม่ประมาทแล้วก็ไม่ทุกข์ด้วยนะครับให้สบายใจที่สุดมีความสุขที่สุดก็ได้เจอญาติพี่น้องเจอคนรู้จักกันก็มีความสุขช่วยกันสามัคคีกันนะคะครับเราจะได้เห็นรอยยิ้มของทุกคนในวันนั้นนะครับวันที่วัดจัดทอดกฐินนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของสตินะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับม
นะครับเมื่อสักครู่ได้สนทนากับอาจารย์กะทิพรหมยานนะครับเกี่ยวกับเรื่องกฐินจุลกฐินบุญกุศลต่างๆที่ท่านจะได้รับในช่วงเทศกาลบุญนี้นะครับแน่นอนนะครับทุกอย่างนะครับต้องทำไปโดยมีสติไม่ประมาทนะครับถ้าประมาทขึ้นมานี่ความทุกข์ตามมานะครับอะไรคือมีสติไม่ประมาทนะครับต้องมาถามอาจารย์กะทิแล้วครับอาจารย์กะทิครับมีสติไม่ประมาทเนี่ยคืออะไรอ่ะก็เป็นหนึ่งในกุศลอย่างหนึ่งที่เราควรจะทำนะคะโดยที่ทำแล้วไม่เสียตังค์ด้วยการมีสติไม่ประมาทไม่เสียตังค์ด้วยใช่ค่ะไม่เสียตังค์ด้วยแล้วก็เป็นกุศลในหมวดของการปฏิบัติบูชานะคะทำได้ตั้งแต่ตื่นลืมตาจนกระทั่งหลับเลยตื่นลืมตาตื่นขึ้นมามีสติเอาวันนี้วันอะไรตื่นลืมตาโอ้ยังดีเนาะที่ยังมีลมหายใจเข้าไปบางคนไม่มีโอกาสได้ตื่นหลับเลยหลับไปเลยหลับไปเลยไปเฝ้าพระอินทร์เลย นะคะอันนี้ตื่นมาสุดหายใจโอ้ยังโชคดียังมีลมหายใจยังมีลมหายใจเข้ายังมีลมหายใจออกมีสตินี่คือกำหนดรู้ใช่เอาแบบละเอียดไหมละเอียดตื่นลืมตาปุ๊บมีสติสูดลมหายใจยังมีลมหายใจ 2. นอนอยู่ท่าไหนตื่นอยู่ท่าไหนดูตัวเปล่าครับยกแขนยกขาท่าไหนผ้าห่มอยู่ยังไงนอนอยู่กับใครสำรวจดูรู้สึกยังไงร้อนเย็นครับยังไงโอเคสูดหายใจมีสติต่อวันนี้ต้องไปทำอะไรครับตื่นมาอย่างมีเป้าหมายว่าวันนี้เราจะไปทำอะไรอ๋อนี่คือขั้นตอนที่สมบูรณ์เลยค่ะค่อนข้างเยอะเหมือนกันเอาทั้งวิทยาศาสตร์มาใส่เอาทั้งพุทธศาสนามาใส่นี่คือความเป็นวิทยาศาสตร์ในพระพุทธศาสนาเลยนะอาจารย์กะทิใช่ค่ะก็คือมีสติรู้กายรู้ใจกายรู้กายก่อนตอนนี้นอนท่าไหนเป็นยังไงยังมีลมหายใจอยู่ยังโชคดียิ้มให้กับตัวเองหน่อยเอาวันนี้เราจะไปทำอะไรนะเดี๋ยวเราจะต้องอะไรต่อหลังจากนั้นไปอาบน้ำอาบท่าก็มีสติไปเรื่อยมีสติทุกชั่วขณะคืออย่างนี้ล่ะคุณผู้ชมคือเราทำอะไรก็ตามแต่เนี่ยเอ๊ะเราจับอะไรอยู่จับปากกาอยู่ขับรถอยู่ที่ไหนนะครับใจลอยก็ให้รู้ว่าใจลอยอ๋อเตือนตัวเองด้วยว่าตอนนี้ใจลอยอยู่นะใช่กลับมาก่อนคุยกันมีรถผ่านฟิวจากที่คุยกันเราไปมองรถมีสติสติเราไปนู่นแล้วเราวกกลับมาใหม่อ๋อที่เขาว่าสติเตลิดหรือว่ากำลังคิดงานก็ให้มีสติสมาธิกับการคิดงานครับใจลอยก็ให้รู้ว่าใจลอยคิดอกุศลก็ให้รู้ทันว่าคิดอกุศลหรือมีอะไรมากระทบปุ๊บแล้วรู้สึกโกรธหงุดหงิดให้มีสติรู้ว่าเนี่ยหงุดหงิดละเฮ้ยหงุดหงิดแล้วเนี่ยต้องหยุดนะเฮ้ยน้ำเสียงเปลี่ยนไปสีหน้าเปลี่ยนไปเนี่ยสติใช้ตั้งแต่ตื่นลืมตาจนกระทั่งหลับครับทำไมถึงต้องถามเกี่ยวกับเรื่องมีสติกำหนดรู้ต่างๆนะครับเพราะว่าหลังไมค์นะครับก่อนเข้ารายการเราได้มีช่างแต่งหน้าเราพูดได้ไหมพูดได้ไหมพูดได้เนาะพูดได้ขออนุญาตนะครับก็เป็นพี่หญิงลีของเรานะครับที่ได้ถามอาจารย์กะทิว่าจะฝึกสติยังไงอยากไปปฏิบัติธรรมก็ไม่มีเวลาอยากจะมาปฏิบัติธรรมที่บ้านก็ไม่มีเวลาอีกเพราะว่าเดี๋ยวเสียงลูกเดี๋ยวลูกแม่จ๋าช่วยดูหน่อยช่วยหนูหน่อยอะไรเงี้ยมันทำให้ไม่มีสมาธิอะไรเลยนะครับอาจารย์ก็เข้าใจในชีวิตประจำวันของคนเรานะคะจะแบ่งเวลาไปอยู่วัด5วัน7วัน9วันมันก็ยากนะคะด้วยภาระหน้าที่ความรับผิดชอบอาจารย์ก็แนะนำช่างแต่งหน้าคนสวยหญิงลีไปนะคะว่าให้ใช้สติในชีวิตประจำวันนะคะทำอะไรก็ให้รู้มีสติไปนะคะพยายามมีสติบ่อยๆถ้าเราไปวัดเนี่ยเราก็แบบว่ามีสติกำหนดสตินั่งสมาธิ3บัลลังก์บ้าง5บัลลังก์อะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ถ้าเราอยู่บ้านเราทำอย่างนั้นไม่ได้เราก็ใช้สติมืออยู่ที่ไหนใจอยู่ที่นั่นล้างจานอยู่ก็ให้รู้แต่งหน้าอยู่ก็ให้รู้กวาดบ้านอยู่ก็ให้รู้มืออยู่ที่ไหนใจอยู่ที่นั่นนะคะหรือจะใช้แบบที่พระพุทธเจ้าท่านบอกคืออานาปานสติกำหนดลมหายใจเข้าออกพยายามเลือกรู้ลมหายใจตัวเองเวลาที่เราจับมือถือเนี่ยลมหายใจเราจะสั้นลงเราจะไม่ได้โฟกัสที่ลมหายใจตัวเองเราจะไปโฟกัสที่มือถือเพราะนั้นลมหายใจเราจะสั้นลงถ้าเป็นปกติเรากำหนดสติเนี่ยมันก็จะแบบรู้สึกละนั่งท่านี้นั่งหลังโกงไม้นั่งตัวตรงไม้นั่งเขย่าขาไม้ขาเราเป็นยังไงแต่ถ้าเราไปเล่นมือถือเราก็จะลืมบางทีก็นั่งหลังโกงเล่นไปเรื่อยไม่ได้สังเกตอะไรเลยลมหายใจก็ไม่ได้สังเกตเราก็ไปโฟกัสตรงนั้น คือถ้างานเราอยู่ในมือถือโอเคนั่นคือเวลางานแต่ว่าเราก็ต้องมีสติว่าเรานั่งหลังโกงไหมเราทำงานอยู่เรามีสติกับตรงนี้โอเค
อะไรที่มันนอกเหนือโฆษณาเข้ามาชวนให้เราดูนอกเหนือจากงานเรามีสติทันไหมว่าเอ้ยอันนี้มันเป็นกิเลสเข้ามายั่วเรามันทำให้เราเสียเวลานะเรายังทำงานไม่เสร็จเรากลับมาโฟกัสที่ทำงานให้เสร็จในมือถือครับประมาณนี้พยายามให้มีสติในชีวิตประจำวันถือว่าเป็นการปฏิบัติบูชาก็ได้ผลกุศลแรงเหมือนกันได้กุศลด้วยแรงกว่าทานอีกอ๋อนะคะเฮ้ยมันได้ง่ายไม่เสียเงินด้วยนะใช่แต่ว่าเรามักจะเผลอสติใช่ครับโดยธรรมชาติของมนุษย์มักจะเผลอสติครูบาอาจารย์รุ่นหลังๆก็เลยกำหนดอริยบทประดิษฐ์ขึ้นมาครับเช่นหลวงพ่อเทียนยกให้รู้ยกให้รู้ยกให้รู้เป็นอริยบทประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้เรามีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวฝึกก่อนว่ามือยกขึ้นมานะข้างไหนข้างซ้ายยกขึ้นมาคือข้างขวามันจะมีหลายสเต็ปถ้าหลายสเต็ปไม่ได้ก็เอาง่ายๆแค่เคลื่อนไหวยกขึ้นมาก็รู้คว่ำก็รู้ยกขึ้นมาก็รู้ยกไปทางนี้ก็รู้ยกไปทางนี้ก็รู้วางลงก็รู้อย่างเงี้ยครับคือจริงๆพระพุทธเจ้าให้อานาปานสติแต่ด้วยความที่เราหายใจกันเป็นอัตโนมัติชินแม้แต่หลับเราก็ยังหายใจใช่ไหมมันก็เคยชินที่เราไม่ได้กำหนดลมหายใจเราครับครูบาอาจารย์รุ่นหลังๆท่านก็เลยเนี่ยอย่างหลวงพ่อเทียนเนี่ยท่านก็บอกให้ทำอริยบทประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้เรามีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวครับประมาณนั้นหรือเดินจงกรมเดินจงกรมหรือสวดมนต์อยู่กับคำสวดมนต์หรือคุณทำอะไรก็ตามเขาก็ให้คุณมีสติอานาปานสติมีกายานุปัสสนาสติปัฏฐานรู้ว่าตัวเองกำลังเคลื่อนไหวร่างกายเป็นอย่างไรครับคือไม่จำเป็นต้องแบบว่าล้างจานอยู่พุทโธเข้าหนอพองหนออันนี้คือไม่จำเป็นเลยแค่รู้ว่าใช่ตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ใช่ล้างจานอยู่ก็โฟกัสอยู่ที่ล้างจานอยู่ที่ผ้าเราอยู่ที่น้ำเวลาทำอะไรที่มีสติมันจะทำให้งานออกมามีคุณภาพครับแล้วมันจะทำให้งานนั้นเสร็จไวด้วยไม่ต้องไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับเลยล้างจานไม่เสร็จสักทีเนี่ยล้างไปดูละครใจลอยไปรีดผ้าไปไม่เสร็จสักทีตัวเนี่ยผ้าไหม้ละดูใจลอยไปแต่ถ้ามีสติปั๊บมันโฟกัสอยู่ตรงนี้แป๊บเดียวเสร็จปุ๊บปุ๊บปุ๊บง่ายๆเลยใช่อ้าวปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายๆเลยนะใช่ค่ะครับเป็นสตินี่เป็นหัวข้อใหญ่เป็นหัวข้อที่สำคัญเราทำสมาธิเนี่ยนะคะเราทำสมาธิแค่10นาที15นาทีครึ่งชั่วโมงแต่มีสติเนี่ยตั้งแต่ตื่นลืมตายันหลับ8ชั่วโมง10ชั่วโมงนะคะที่คุณต้องมีสติคือแม้กระทั่งตอนก่อนนอนก็มีสติใช่ลุกขึ้นมาก็มีสติครับหรือบางท่านก่อนจะนอนก็พุทโธซะหน่อยหรือสวดมนต์ซะหน่อยนั่นก็เป็นการเจริญสติโอ้โหน่าทึ่งมากเลยนะกับคำสั้นๆว่าสตินะครับเขาถึงบอกว่าเวลาเตือนใครเนี่ยมีสตินะเอาล่ะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมจะรอว่าเมื่อไหร่ดวงชะตาจะมาแล้วอยากรู้ว่าดวงของพฤกษ์ทั้ง7วันนะครับในรอบสัปดาห์นี้นับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันศุกร์หน้านะครับมาดูกันครับเริ่มกันที่ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ครับค่ะทำนายดวงชะตารายสัปดาห์นะคะสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะตั้งแต่เสาร์ที่4พฤศจิกายนจนถึงวันศุกร์ที่10พฤศจิกายนนะคะผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะในช่วงนี้นะคะการงานของคุณจะดำเนินไปอย่างเรื่อยๆนะคะไปเรื่อยๆขอให้คุณมีความอดทนในการทำงานนะคะถึงงานมันจะหนักบ้างบางทีอาจจะต้องทำงานเกินเวลาบ้างก็ขอให้ทำงานอย่างสม่ำเสมอและอดทนนะคะในช่วงนี้คนวันอาทิตย์นะคะการพูดจาตกลงเจรจาอะไรกันเนี่ยค่อนข้างยากลำบากนะคะนอกจากตัวงานที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องและการเจรจาตกลงต่อรองค่อนข้างยากสักนิดนึงนะคะขอให้คุณใช้เวลาทุ่มเทให้กับการทำงานให้เต็มที่ค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะครับการงานค่อนข้างหนักเลยนะอาจารย์นะก็ถือว่าต้องทำงานต่อเนื่องนะคะและการเจรจาสำหรับผู้ที่มีค้าขายอะไรเงี้ยอาจจะยากนิดนึงอ๋อครับแล้วอย่างนี้อาจารย์ครูบาอาจารย์อยากแนะนำอะไรไหมครับอาจารย์มีอะไรแนะนำเสริมใช่ไหมคะสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะท่านบอกว่าโอเคมันจะมีเรื่องของความฉุกละหุกวุ่นวายเข้ามาในชีวิตอย่างที่สอดคล้องกับชุดแรกอะค่ะว่างานมันหนักต่อเนื่องนะคะงานมันก็จะฉุกละหุกวุ่นวายเข้ามาเพราะฉะนั้นในช่วงที่จังหวะฉุกละหุกวุ่นวายเนี่ยคุณอาจจะขาดการวางแผนบุ่มบ่ามใจร้อนรีบทำให้มันเสร็จทันเวลานะคะพยายามมีสติแล้วก็มีการวางแผนทำงานอย่างกล้าได้กล้าเสียแต่ว่าต้องมีสติอยู่ตรงนั้นด้วยนะคะแล้วก็ให้รับผิดชอบงานอย่างต่อเนื่องนะคะท่านซ้ำมา2ครั้งแล้วว่าให้รับผิดชอบงานอย่างต่อเนื่องนะคะอาจจะมีความเครียดความกังวลอยู่บ้างก็ให้รู้จักผ่อนคลายแต่ละคนผ่อนคลายไม่เหมือนกันบางคนอาจจะชอบ
อยู่เพียบๆบางคนอยากเปิดเพลงบางคนอยากกินกาแฟแล้วแต่บางคนอยากนอนนี่คือการผ่อนคลายของแต่ละคนให้ทำงานหนักแล้วให้รู้จักผ่อนคลายด้วยนะคะเพื่อที่จะได้มีกำลังที่จะลุกขึ้นมาทำงานใหม่นะคะเพราะงานของคุณยังต่อเนื่องแล้วต้องใช้กำลังแอคทีฟค่ะนะครับที่แน่ๆคือเรื่องสติที่เราได้พูดได้ย้ำเตือนก่อนหน้านี้ครูบาอาจารย์ท่านก็มาเตือนซ้ำนะก็เป็นกำลังใจให้สำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะงานเยอะนิดนึงครับสู้ๆนะครับถัดมานะครับผู้ที่เกิดวันจันทร์นะครับวันจันทร์จะหนักเหมือนวันอาทิตย์ไม่เอ่ยนะครับสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์นะคะ1สัปดาห์ข้างหน้าตั้งแต่เสาร์ที่4ถึงศุกร์ที่10พฤศจิกายนนะคะคนวันจันทร์ในช่วง1สัปดาห์ข้างหน้านี้มีเรื่องของการตัดสินใจนะคะซึ่งการตัดสินใจของคุณเป็นลักษณะของการเปรียบเทียบชั่งน้ำหนักเป็นการตัดสินใจที่มีเหตุมีผลนะคะขอให้คุณใช้ความคิดให้รอบคอบในการตัดสินใจนะคะแล้วก็มีเรื่องของภาวะความเป็นผู้นำกล้าได้กล้าเสียกล้าตัดสินใจมีความรักบริวารลูกน้องนะคะถือว่าเป็นนายที่มีความเที่ยงธรรมเที่ยงตรงนะคะแล้วก็ในช่วงนี้อาจจะมีอารมณ์งุดหงิดมาบ้างนะคะอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงก็ให้ระมัดระวังอารมณ์แปรปรวนหน่อยค่ะคือบางช่วงก็มีความหนักแน่นยุติธรรมเที่ยงตรงเนิ่นช้าในการตัดสินใจบางช่วงก็ปิดปาร์ตอ๋ออารมณ์สวิงบ่อยใช่แต่ช่วงนี้คนวันจันทร์โชคดีเอาเหตุผลขึ้นมาก่อนแต่บางทีอาจจะเครียดมากก็อาจจะมีเรื่องของอารมณ์เข้ามาบ้างนิดหน่อยต้องระวังหลุดนะระวังหลุดใช่แต่ส่วนใหญ่เขาจะเอาอารมณ์เอาเหตุผลขึ้นมาก่อนในช่วงนี้เรื่องสติใช้ได้ไหมอาจารย์สติใช้ได้ทุกคนอยู่แล้วใช้ได้ทุกคนเลยเพราะว่าในช่วงนี้คุณคนที่เกิดวันจันทร์ต้องมีเรื่องของการตัดสินใจค่อนข้างเยอะก็ต้องมีเรื่องของการใช้สติในความคิดมีสมาธิครับผมแล้วอย่างนี้ครูบาอาจารย์มีอะไรอยากจะบอกเพิ่มเติมไหมครับเสริมสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะคะครูบาอาจารย์อยากมีอะไรแนะนำนะคะท่านบอกว่าโอเคในช่วงนี้เป็นช่วงที่อยู่ในกฐินนะคะ คนวันจันทร์มีโอกาสได้ทำบุญกฐินอะไรก็ทำนะคะถ้าเกิดคุณสามารถได้ไปทำบุญกฐินกับคนที่คุณรักกับคนในครอบครัวหรือแม้แต่คนที่อยู่ในองค์กรคุณได้ก็จะดี เป็นการเสริมบุญกันทั้งองค์กรทั้งครอบครัวนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องกระทบอารมณ์กันบ้างในช่วงเนี้ยเหมือนเดิมเลยหงุดหงิดใจร้อน ให้ระมัดระวังค่ะคนวันจันทร์ท่านเตือนมา2ครั้งว่าอยู่กับคนหมู่มากระมัดระวังอารมณ์หงุดหงิดใจร้อนนะคะครับสำคัญก็คืออารมณ์นะครับวันจันทร์ควบคุมอารมณ์ให้ดีนะก็มีบ้างนะคนมันเครียดมันค่ะ มีเรื่องของการตัดสินใจมีภาวะความเป็นผู้นำก็ต้องมีบ้างวันอังคารเราค่อยมาต่อกันนะครับผมได้ค่ะสำหรับใครที่อยากดูดวงนะครับอาจารย์กะทิขอมาแบบเน้นๆเลยนะครับถ้าจะโทรมาดูในรายการหรือคอมเมนต์ข้อความไว้ที่ Facebook Fanpage MVTV Online นะครับรบกวนขอวันเดือนปีเกิดนะครับเกิดวันจันทร์สมมุตินะครับผมสมมุติให้ฟังนะขออนุญาตนะครับวันจันทร์ที่11เดือนมกราคมปี2537ปีจอนะครับก็บอกรายละเอียดอย่างนี้มาบอกนักขัตมาด้วยก็จะดีนะคะครับอาจารย์ก็จะดูแบบเจาะจงรายละเอียดให้เลยนะครับใช่อาจารย์จะได้ดูว่าปีนี้เป็นยังไงปีหน้าเป็นยังไงหรือจะคำถามเฉพาะเจาะจงมาก็ให้ละเอียดค่ะได้ครับผมได้ดูพิเศษให้เลยฝากไว้ทั้ง2ช่องทางนะครับรบกวนคุณนกน้อยสะอาดนะครับที่กำลังรับชมผ่านทาง MVTV ออนไลน์นะส่งวันเดือนปีเกิดมาด้วยนะครับเห็นส่งคำถามมานะเพราะว่ามันจะได้ละเอียดนะครับผมค่ะเพราะว่ามันอยู่ทางไกลกันค่ะเราก็ให้ละเอียดนิดนึงก็จะได้แม่นยำมากขึ้นนะคะครับแต่ถ้าไม่สะดวกจริงๆก็ส่งกระแสจิตมาแต่มันมีโอกาสคลาดเคลื่อนอยู่บ้างเพราะว่าเราสื่อสารไปทางสายใช่ครับ คือจิตต้องนิ่งจริงๆนะครับถ้าเกิด ว่าจิตไม่นิ่งเราสนใจรอบข้างนี่มันอาจจะไม่ตรงก็ได้นะ นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ามาต่อกันครับกลับเข้ามาในรายการบ้านโหราศาสตร์นะครับสำหรับผู้ชมที่อยากโทรเข้ามาร่วมสนุกในรายการนะครับโทรมาเลยที่เบอร์021073995หรือเบอร์021073998นะครับตอนนี้เรามีสายแล้วครับอาจารย์กะทิครับเป็นสายจากคุณอรนุชครับสวัสดีครับคุณอรนุชสวัสดีค่ะครับคุณอรนุชเกิดวันอาทิตย์ที่18พฤษภาคม2494ปีเถาะใช่ไหมครับครับอยากสอบถามเรื่องอะไรครับถามเรื่องโชคลาภไอ้เลขที่ฝันไว้งวดที่แล้วอ่ะมันไม่เข้ามันไปเข้าตัวที่อื่นตัวอื่นอยากรู้ว่าจะงวดนี้จะเข้าไหมคุณอรนุชอยู่ที่จังหวัดอะไรคะสุราษฎร์ค่ะอำเภอบ้านนาสาร
ค่ะโอเคเกือบจะมีโชคมีลาบแต่ผิดพลาดไปใช่ไหมคะคาดเคลื่อนไปมันได้เลยแต่มันเข้าใจครึ่งเดียวตัวที่ฝันมันไม่เข้าไปเข้าตัวอื่นครับเข้าไม่เต็มเนาะคืออยากรู้ว่าตัวที่ฝันจะเข้าไหมวันนี้ตอบคำถามนะคะงวดนี้มีโอกาสนะคะมีโอกาสแต่ว่าให้ระมัดระวังเรื่องของความพยายามคือเอางี้มีโอกาสขอให้คุณเนี่ยใช้ความพยายามนะคะตอนนี้อาจารย์อยากให้คุณพยายามโดยการที่ถวายของที่หิ้งพระของคุณนะคะหรือถ้าเสาร์อาทิตย์นี้หรือว่าในช่วงวีคเนี้ยก่อนที่เลขจะออกเนี่ยให้ทำบุญและอุทิศให้กับวิบากกรรมเจ้ากรรมในเวรมันติดอยู่นิดนึงอ่ะพอดีพวกนี้ทอดกฐินค่ะจะทำบุญหมดกฐินไปเลยค่ะบุญกฐินใหญ่เนี่ยค่ะจะทับอีกกวดน้ำเลยนะคะให้เทวดาที่อยู่ที่บ้านคุณให้เจ้ากรรมในเวรและวิบากกรรมของคุณเหมือนเขาขวางอยู่เส้นบางๆนิดนึงนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะถูกแต่ว่ายังมีเส้นบางๆเนี่ยขวางอยู่ขอให้ทำบุญทำกุศลแล้วก็มีสติในชีวิตประจำวันนะคะให้มีความพยายามในเรื่องตัวเลขเนี่ยมีโอกาสนะคะเพราะว่าเขาให้มันจะงวดโน้นมันก็มาขึ้นรอบสองค่ะค่ะนี่แหละค่ะงวดนี้น่าจะเป็นรอบสองแล้วมั้งมีโอกาสนะคะขอให้อย่างที่บอกค่ะแล้วก็อยากรู้ด้วยไอ้นักอาจารย์ในบรรพบุรุษที่บ้านนะเขารีวิวบ้านใหม่แต่ว่ายังไม่ได้ตั้งนิ่งเขาพอใจไหมบรรพบุรุษที่บ้านค่ะเขาอะไรนะคะอะไรบ้านใหม่ไอ้พอดีรีเวทบ้านใหม่แล้วนี่เอาเด็กเขาตั้งไว้ในกล่องก่อนแล้วนี่ยังไม่ได้ตั้งหิ้งบ้านมันยังไม่เสร็จดีโอเคทีนี้เขาพอใจไหมตอนนี้ค่ะเขารับรู้ถึงการก่อสร้างถึงการรีโนเวทนะคะขึ้นให้พระวิษณุก่อสร้างขึ้นมาเลยนะคะถือว่าเขารับรู้ที่คุณกำลังก่อสร้างเขาเข้าใจและสถานที่ที่คุณย้ายเขาไปใหม่ถือว่าถูกต้องเหมาะสมแล้วนะคะเขาพอใจค่ะเป็นเทวดาประจำบ้านเป็นเทวดาชั้นจตุมหาราชิกาอยู่ใกล้กับเราเนี่ยแหละค่ะท่านพอใจค่ะเหมือนนิ่งภาพเหมือนในเทพเจ้าทั้งหลายเอาไปรวมไว้ไอ้ที่เดียวแต่ว่าอยู่คนละชั้นค่ะเรียงลำดับให้ถูกต้องเขาพอใจค่ะครับพอใจใช่ไหมคะค่ะครับในช่วงอายุนี้นะคะตอนนี้อายุ72ใช่ไหมคะค่ะช่วงอายุนี้เรามาระวังเรื่องอารมณ์หงุดหงิดแปรปรวนใจร้อนนะคะเรามาระวังเรื่องคิดวนๆนอนไม่หลับนะคะค่ะขอให้โชคดีค่ะโชคดีครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะมีสายท่านมานะครับเป็นสายของคุณสุชาครับสวัสดีครับคุณสุชาสุชานุชคุณสุชานุชนะครับค่ะคุณสุชานุชเกิดวันศุกร์ที่28มีนาคม2495ปีมะโรงนะครับค่ะครับวันนี้อยากสอบถามเรื่องอะไรครับเรื่องครอบครัวบุกับพวกบ้านเนี่ยแหละเหมือนไม่ค่อยกินเส้นกันอะไรเงี้ยมีทานแก้มมีอะไรครอบครัวภายในบ้านใช่ไหมครับพวกบ้านอย่างนี้แหละแบบพูดง่ายคือสามีเนี่ยครับค่ะและไม่ค่อยกินเส้นกันค่ะครับค่ะตอนนี้อายุ71ป่ะคะค่ะครับท่านบอกว่าส่วนหนึ่งเขามาให้เราลองทำใจเป็นการปฏิบัติทดสอบนะคะว่าโอเคมันมีถูกใจไม่ถูกใจเป็นเรื่องปกติธรรมดามีสุขมีทุกข์เป็นเรื่องปกติกับธรรมดาคงจะไม่ได้สุขตลอดเวลาอาจจะต้องมีเรื่องทุกข์เรื่องกระทบใจบ้างให้เราทำใจนะคะหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่พูดง่ายนะคะแต่ทำยากเพราะฉะนั้นพยายามมีสตินะคะแล้วก็ให้คุณหนักแน่นขึ้นนะคะให้รอบคอบขึ้นในการที่จะ take action ไปกับปัญหาต่างๆที่มารอบข้างคุณนะคะทำใจเอาข้อธรรมขึ้นมาคิดปล่อยวางทำใจนะคะแล้วก็ในช่วงนี้คุณยังมีเหมือนตัวเองยังเป็นผู้นำอยู่ยังมีน้ำหนักในการใช้คำพูดกับคนรอบข้างอยู่ขอให้คุณเพิ่มเรื่องของข้อธรรมเข้ามาแล้วก็มีสติแล้วก็ทำใจกับเรื่องไอ้เล็กๆน้อยๆนั่นออกไปบ้างนะคะถือว่าช่วงนี้คุณยังมีน้ำหนักอยู่นะยังมีอิทธิพลในบ้านอยู่นะคะครับค่ะแล้วสุขภาพเป็นยังไงสุขภาพของคุณสุชานุชเหรอคะสุชาค่ะสุชานุชค่ะท่านบอกว่าให้ระมัดระวังโรคหัวใจนะคะแล้วก็คอบ่าไหล่นะคะไปนวดคอบ่าไหล่บริหารบ้างหัวใจสายตาให้ระมัดระวังนิดนึงนะคะโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารโรคเกี่ยวกับโรคอ้วนนะคะแล้วก็
ค่ะเรื่องปากเรื่องปอดนะคะตั้งแต่ปากจนถึงปอดเลยไปทำฟันบ้างตรวจฟันขูดหินปูนบ้างหายใจลึกๆนะคะดูแล้วเป็นอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะคะไม่ได้เป็นอะไรหนักค่ะแล้วมีโชคลาภไหมคะมีโชคลาภไหมคะสุชาตินะคะค่ะมีโอกาสนะคะของคุณเนี่ยตัวเลขเนี่ยมาจากการที่ว่าคิดวิเคราะห์แล้วนะคะมาจากคำขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากบุญกุศลที่คุณนำมาขอพรมีโอกาสมีโชคมีลาภค่ะค่ะผมค่ะขอบคุณนะคะคุณสุชานุชครับค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับเมื่อสักครู่เราดูดวงจนถึงวันจันทร์นะครับเดี๋ยวเรามาต่อวันอังคารเลยไหมครับโอเคได้เลยค่ะสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารนะคะใน1สัปดาห์ข้างหน้านี้เป็นยังไงบ้างนะคะตั้งแต่วันเสาร์ที่4ถึงศุกร์ที่10นะคะผู้ที่เกิดวันอังคารนะคะในช่วง1สัปดาห์นี้คุณมีความสุขกับการใช้ชีวิตการกินการเที่ยวนะคะการอยู่แต่ว่าสุขนั้นสุขมาแค่แป๊บเดียวนะคะประเดี๋ยวประดาวจะมีเรื่องงานที่เข้ามาทำให้คุณต้องคิดวิเคราะห์นะคะมีอุปสรรคปัญหาในเรื่องงานนิดนึงขอให้พยายามคิดงานให้รอบคอบนะคะมันอาจจะมีเรื่องความซับซ้อนในเรื่องของงานอยู่บ้างนะคะแล้วก็มันมีความรู้สึกว่าบางทีก็ขี้เกียจบางทีก็ต้องไปแก้งานคุณจะมีความรู้สึกอย่างเงี้ยปนๆกันไปอาจจะทำให้งานของคุณอะไม่ค่อยคืบหน้าไปได้เล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองพยายามมีกำลังใจในการแก้ปัญหางานนะคะค่ะครับผม okay. ครูบาอาจารย์อยากบอกอะไรเพิ่มเติมไหมครับค่ะสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารนะคะขอท่านแนะนำเพิ่มเติมนะคะท่านก็แนะนำว่าโอเคพยายามทานอาหารให้ครบหมู่นะคะบำรุงร่างกายให้ดีแล้วก็เรื่องของความจำเรื่องของไหวพริบใช้ศักยภาพของตัวเองดึงออกมาทำให้ดีที่สุดนะคะในการแก้ปัญหาต่างๆระมัดระวังอารมณ์ใจร้อนหงุดหงิดแปรปรวนขึ้นๆลงๆด้วยนะคะแล้วท่านก็ย้ำว่าให้รับผิดชอบงานนะส่วนหนึ่งอาจจะอยากจะผ่อนคลายอยากจะพักผ่อนอะไรบ้างก็โอเคนอกเวลางานแต่พอในเวลางานขอให้รับผิดชอบทำให้เต็มที่แบ่งเรียนเป็นเรียนเล่นเป็นเล่นเวลางานก็ทำงานได้เต็มที่เวลาพักผ่อนก็ให้ผ่อนคลายจะได้มีพลังต่อไปค่ะครับค่ะก็ต้องระวังเรื่องอารมณ์เช่นกันนะครับกับผู้ที่เกิดวันจันทร์เนาะวันอังคารวันอังคารครับเหมือนกันเลย หลายๆวันนี่คืออารมณ์เนี่ยค่อนข้างพุ่งเลยนะค่ะครับก็คนสมัยนี้อารมณ์หงุดหงิดง่ายขึ้นนะคะอาจารย์ก็เข้าใจด้วยสภาพแวดล้อมด้วยการเล่นมือถือหรืออะไรก็ตามเนี่ยทุกอย่างมันรีแอคชั่นมันเร็วคนสมัยนี้ก็จะใจร้อนกว่าคนสมัยโบราณครับครับผมรถติดด้วยอะไรด้วยเนาะนั่งสารเปิดเทอมแล้วแค่รอรถนี้ก็หงุดหงิดแล้วนะเปิดเทอมแล้วรถติดขึ้นค่ะครับวันพุธครับค่ะโอเคมาถึงผู้ที่เกิดวันพุธนะคะขอคำทำนายดวงชะตาใน1สัปดาห์ข้างหน้าสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะถ้าท่านบอกว่าผู้ที่เกิดวันพุธนะคะในช่วงนี้นะคะในเรื่องของการมุ่งมั่นในการทำงานเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีนะคะคุณจะเป็นลักษณะมุ่งมั่นทำงานบ้างงานสำหรับผู้ที่มีกิจการก็ทุ่มเทให้การทำงานค่อนข้างดีนะคะแล้วคุณก็จะมีโชคลาภจากความมุ่งมั่นของคุณเนี่ยทำให้คุณมีโชคมีลาภเงินทองไหลมาเทมาค้าขายเจริญรุ่งเรืองท่านแนะนำว่าให้ใช้ประสบการณ์ในชีวิตให้ใช้หาความรู้เพิ่มเติมเพื่อที่จะมาเสริมทำให้มีโอกาสหารายได้ได้มากขึ้นนะคะถือว่าเป็นช่วงจังหวะโชคดีสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธค่ะครับวันพุธคือดวงกำลังโอเคเลยคือบ้างานแล้วก็ได้ผลด้วยได้กำไรดีด้วยค้าขายดีกิจการเจริญรุ่งเรืองขอให้เพิ่มพูนความรู้ยิ่งขึ้นไปค่ะครับครูอาจารย์บอกอะไรเพิ่มเติมไหมครับอันนี้คงไม่ได้เพิ่มเติมเพราะว่าครบบอกไปแล้วครบหมดแล้วเลยว่าทุ่มเทให้การทำงานแล้วคุณจะโชคดีแล้วก็เพิ่มพูนความรู้ค่ะครับก็ถือว่าเป็นวันที่สมบูรณ์แบบอีกวันนึงเลยนะครับผมโอกาสมาแล้วนะมีสายนะครับเป็นสายจากคุณดาครับสวัสดีครับคุณดาสวัสดีจ้าอาจารย์สติค่ะน้องบําสวัสดีครับแฟนพันธ์แท้อาจารย์แฟนพันธ์แท้ป้าดาป้าดาค่ะสบายดีไหมคะป้าดาสบายดีจ้าอยากถูกลอตเตอรี่วันที่16จะถูกไหมอาจารย์โอเคนะคะป้าดาส่งจิตมานะคะจ้าจากส่งจิตแล้วค่ะ
ป้าดาดูจากทางทีวีใช่ไหมคะอะไรนะดูจากทางทีวีเลยใช่ไหมคะช่อง75จ้ะดูจากทางทีวีเลยจ้ะค่ะในงวดวันที่16นี้นะคะยังไม่ถูกนะคะป้าดานะคะระมัดระวังอย่าไปเล่นเยอะช่วงงวดนี้อย่าเพิ่งเล่นเยอะนะคะเพราะมีโอกาสที่แบบว่ามันจะมีโอกาสที่จะชักหน้าไม่ถึงหลังบ้างหรือไม่ก็แบบว่าเล่นด้วยความหงุดหงิดเล่นด้วยความที่แบบอุ๊ยตัวนั้นก็น่าซื้อตัวนี้ก็น่าซื้อเผื่อไว้เนี่ยแล้วมันก็ไม่ถูกแล้วมันก็เสียดายตังค์อ่ะเพราะฉะนั้นในช่วงงวดนี้อย่าเพิ่งเล่นเยอะนะคะเอาเงินตรงเนี้ยไปทำกฐินดีกว่าไปทำบุญกฐินใช่ทำบุญกฐินดีกว่าหรือว่าเอามาเลี้ยงญาติพี่น้องเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเลี้ยงคนที่มางานกฐินไปช่วยเขาออกโรงทานบ้างอะไรบ้างเอาตรงนี้ดีกว่าค่ะเพราะงวดนี้ยังไม่ถูกนะคะเอาบุญไปเลี้ยงคนอื่นเอาบุญไปช่วยออกโรงทานดีกว่าค่ะก็จะได้ต่อบุญต่อไปค่ะสุขภาพละจ้าสุขภาพของป้าดานะคะป้าดาขอวันเดือนปีเกิดหน่อยค่ะครับป้าดาวันที่27ครับวันพฤหัสพฤศจิกายนครับ2496ปีมะเสงครับค่ะสุขภาพนะคะระมัดระวังทั้งแพ้อาหารแพ้อากาศนะคะช่วงตอนนี้อากาศเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะมีโอกาสทั้งแพ้อาหารแพ้อากาศเลยแล้วก็เกี่ยวกับกระดูกเกี่ยวกับหัวเข่าเกี่ยวกับขานะคะต้องระมัดระวังนิดนึงค่ะแพ้อาหารแพ้อากาศลำไส้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเดินต้องใช้ไม้เท้าอะไรไหมคะไม่จ้ะเดินปกติต้องค่อยเดินเอาเดินแค่ขาค่ะช่วงนี้เรามาระวังการเดินนะคะเกาะอันไหนเกาะได้ก็เกาะแล้วก็เดินช้าๆเรามาระวังเรื่องขานิดนึงนะคะค่ะแล้วก็ท่านแนะนำบอกว่าให้แต่งเนื้อแต่งตัวให้สวยนะคะเวลาไปพบปะผู้คนนะคะอย่าปล่อยตัวโทรมนะคะจ้ะเกิดวันพฤหัสเหรอคะจ้ะพฤหัสเดือนพฤศจิกาใช่ไหมคะจ้ะอาจารย์ปีมะเสงอายุเท่าไหร่คะ70ละถ้าป้าดายังป้าดาก็ไม่น่าทำงานแล้วเนาะงานหลักๆที่ทำอยู่ประจำดูแลครอบครัวอย่างนี้ใช่ไหมคะก็เดินไปเดินมาเก็บนั่นเก็บนี่ผักก็เก็บอะไรอย่างเงี้ยไม่ทำงานอ่ะค่ะช่วงอายุเนี้ยจะบอกป้าดาว่าเรื่องวิบากกรรมเรื่องเจ้ากรรมนายเวรน่ะมาเจาะใกล้ตัวนะเพราะฉะนั้นเรื่องโชคลาภอะไรมันอาจจะยังไม่ค่อยมีเหมือนปีที่แล้วปีที่แล้วป้าดาอาจจะมีถูกหวยมีอะไรบ้างแต่ว่าช่วงอายุเนี้ยไม่ค่อยจะถูกนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปลงเรื่องหวยมันไม่โชคดีเหมือนที่ผ่านมาแล้วนะคะอยากให้มีกำลังใจในการนำพาครอบครัวไปนะคะจะทำอะไรขอให้มีกำลังใจอย่าเพิ่งไปเล่นเยอะค่ะช่วงนี้อายุช่วงนี้จะต้องทำบุญอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรวิบากกรรมค่ะก็ทำบุญใส่บาตรค่ะมันเลยจังหวะที่ถูกเยอะๆมาแล้วค่ะไม่เป็นไรอาจารย์ค่ะแล้วจะมีโอกาสถูกอีกไหมอาจารย์มีโอกาสถูกอีกไหมดูนะคะก็อย่างที่อาจารย์บอกค่ะช่วงนี้ช่วงอายุนี้ไม่ใช่จังหวะที่จะถูกหวยเลยเบอร์เหมือนที่ผ่านมานะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมือนเจ้ากรรมนายเวรวิบากกรรมน่ะเขามาจ่อหน้าบ้านแล้วเขามากดกิ่งเรียกหน้าบ้านแล้วตั้งเนี่ยเดี๋ยวก็ถึงวันเกิดละพฤศจิกา27เนี่ยจากนี้ไปจนถึงพฤศจิกาปีหน้าเนี่ยอยากให้เร่งทําบุญให้วิบากกรรมเจ้ากรรมนายเวรอย่าเพิ่งไปโฟกัสเรื่องหวยเรื่องตัวเลขนะคะแล้วก็มีอะไรก็ขอให้สวดมนต์ถวายค่ะครับผมโอเคค่ะครับขอบคุณครับป้าดาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์กะทิครับเรามีสายเพิ่มเติมครับเป็นสายจากคุณปฐมพงศ์ครับสวัสดีครับคุณปฐมพงศ์สวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมคุณปฐมพงศ์เกิดวันที่2พฤศจิกายน2494ปีเถาะนะครับค่ะราศีตุลครับราศีตุลครับผมวันจันทร์วันพฤหัสวันอะไรครับวันศุกร์ครับวันศุกร์นะครับค่ะศุกร์ที่2พฤศจิกา2494ปีเถาะครับค่ะถามอะไรคะคุณปฐมพงศ์ก
วันที่16นี้มีโชคลาภครับแล้ววันที่17จะได้ใช้ไปสามวันนะครับไปทำบุญสองคำถามนะครับคำถามแรกวันที่16มีโชคลาภไหมคุณผู้ชมพงศ์สื่อจิตมานะคะกับคำถามของคุณนะคะมีโชคลาภไหมยังไม่มีค่ะยังไม่มีโชคลาภฟุกๆเฮงๆถูกหวยเลยเบอร์ยังไม่ใช่นะคะวันที่16นี้เป็นช่วงนี้เป็นช่วงที่ว่าคุณจะต้องระมัดระวังคำพูดที่มันตรงเกินไป คนอื่นเขาจะมองว่าบางทีกลายเป็นขวานผ่าซากหรือพูดก้าวร้าวพูดตรงเกินไปคุณปฐมพงศ์ต้องพยายามพูดช้าๆพูดใจเย็นๆแล้วก็พูดเพราะๆนะคะช่วงนี้นะคะเป็นผมคนใจเย็นอยู่แล้วครับค่ะพูดช้าๆพูดเพราะๆนะคะช่วงนี้แล้วก็เป็นช่วงนี้ทำอะไรมีงานทำอะไรอยู่หรือเปล่าคะไม่ทำผมก็เป็นอัมพฤกษ์ครับค่ะเกษียณแล้วอัมพฤกษ์อัมพาตท่านบอกว่าให้ปฏิบัติธรรมนะคะปฏิบัติธรรมของคุณในช่วงคุณเกิดวันศุกร์ต้องระมัดระวังเรื่องเกี่ยวกับระบบน้ำในร่างกายนะคะน้ำเลือดน้ำเหลืองพยายามออกกำลังกายบริหารร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายบ้างนะคะครับค่ะก็บริหารร่างกายบ้างค่ะช่วงนี้ช่วงสะสมบุญค่ะยังไม่ได้มีโชคลาภค่ะครับแล้วก็วันที่17นี้ได้ไปต่างจังหวัดไหมครับแต่ไปที่ไหนสื่อจิตไว้นะคะไปบุรีรัมย์ครับมีโอกาสตั้งใจที่จะไปนะคะแต่ว่าก่อนจะไปเนี่ยคุยกันให้ชัดเจนนะคะว่าไปยังไงใครจะดูแลที่พักเป็นยังไงอาจจะมีการตกลงคุยกันยากนิดนึงเพราะนั้นให้เตรียมการก่อนไปให้ดีนะคะระหว่างไปเดินทางก็อย่าทะเลาะกันนะคะให้ระมัดระวังตัวเองนะคะมีโอกาสได้ไปมีคนไปด้วยนะคะไปทำบุญด้วยภาพชัดเจนเลยนะคะไปสี่คนค่ะถือว่างานเนี้ยไปแสวงบุญชัดเจนแต่ระหว่างทางก่อนเดินทางคุยกันให้ชัดเจนนะคะว่าใครจะรับผิดชอบอะไรตรงไหนอะไรยังไงค่ะครับผมค่ะอาจจะคุยกันยากตกลงกันยากนิดนึงแต่มีโอกาสได้ไปและได้ไปเพิ่มบุญด้วยค่ะครับผมขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสำหรับท่านที่จะโทรมานะครับช่วงหน้านะครับติดตามไว้ด้วยนะครับเพราะว่าจะมาต่อดวงของผู้ที่เกิดวันพฤหัสนะครับกลับเข้ามาในรายการบ้านโหราศาสตร์นะครับสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านนะครับใครที่อยากดูดวงอยากปรึกษาอาจารย์กะทิพรหมยานนะครับบอกวันเดือนปีเกิดมาชัดเจนนะครับเช่นเกิดวันอาทิตย์ที่11เดือนมกราคมปี2537ปีจออย่างนี้นะครับแล้วก็คำถามด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูคอมเมนต์นะครับโอ้คอมเมนต์เยอะเลยคุณหนูนาบงกตศรีมคระมีสายครับเป็นสายใครเอ่ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะเฮ้ยเสียงคุ้นๆนะครับเสียงคุ้นเคยมากเลยเสียงเพราะๆแบบนี้สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นสายจากใครครับผมจากพี่หนูนาค่ะอุ้ยพี่หนูนาเซอร์ไพรส์ค่ะเซอร์ไพรส์นะเนี่ยว่าแล้วเสียงเพราะๆแบบนี้มีคนเดียวนะครับเจ้าของรายการเราเนี่ยพี่หนูนานะครับพี่หนูนาอยู่ไหนครับตอนนี้ตอนนี้กำลังเดินทางไปที่วัดพระนอนจักรศรีนะคะจังหวัดสิงห์บุรีก็ไปร่วมพิธีเททองหล่อพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าอโศกมหาราชนะคะซึ่งท่านทนายอนันชัยชัยเดชแล้วก็ท่านอาจารย์ประกายณสงขลานะคะจัดร่วมกันที่นี่ก็วันนี้ค่ะต้องขออนุญาตประชาสัมพันธ์แล้วก็เชิญชวนหลายๆท่านยังร่วมบุญกันได้อยู่นะคะนะคะเพราะว่าต้องอนุโมทนาบุญกับหลายๆท่านที่เป็นเจ้าภาพร่วมในครั้งนี้ด้วยแล้วก็ถ้าใครอยากจะร่วมบุญเราก็ยังรับอยู่นะคะเพราะว่าตอนนี้จะร่วมบุญคนละ100 200ก็ได้นะคะก็ตามเลขที่บัญชีที่พี่หนูนาให้แล้วก็ติดต่อมาที่เบอร์พี่หนูนาก็ได้ค่ะนะคะท่านที่ได้ร่วมบุญมาเดี๋ยวเราจะเขียนชื่อที่แผ่นทองให้แล้วก็จะหลอมให้ด้วยนะนะคะก็ร่วมบุญตามกำลังก็ได้หรืออยากจะเป็นเจ้าภาพก็ยังทันอยู่นะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะค่ะพี่นุนาครับตัวงานพิธีนี้ถึงวันที่อาทิตย์ที่5ใช่ไหมครับฮัลโหลค่ะใช่ค่ะอันนี้เลยนะครับจริงๆแล้ววันที่4ก็มีพิธีสมโภชนะคะพี่หนูนาเดินทางมาวันนี้กับกองถ่ายของเรา MVTV แล้วก็ในวันพรุ่งนี้
ก็จะเป็นพิธีพุทธาพิเศษเทวาพิเศษนะคะก็จะเป็นพิธีในการที่เราจะท่านอาจารย์ประกาศจะนำวัตถุมงคลทั้งหมดที่จะส่งให้กับหลายๆคนที่ร่วมบุญมานะคะเข้าพิธีทั้งหมดเลยแล้วก็รวมถึงในการหลอมแผ่นทองที่จะหล่อองค์พระเจ้าอโศกด้วยนะคะแล้วก็จะมีการส่งแผ่นทองกลับไปให้ทุกท่านด้วยแล้วก็รวมถึงเข้าสารเสกด้วยนะคะอันนี้ก็ฝากกันไว้ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมเผื่อใครจะเดินทางไปเจอกันที่วัดพระนอนจักรีสิงห์บุรีได้นะคะอาจารย์จะที่เดินทางไปด้วยใช่ไหมคะค่ะก็ว่าจะไปค่ะนะคะอนุโมทนาบุญล่วงหน้าค่ะผมคุณนุนาเสียงสดใสเลยนะคะใช่ค่ะตอนนี้คือนอนเต็มอิ่มแล้วค่ะเพราะหลับในรถตู้ถึงที่งานแล้วใช่ไหมคะยังไม่ถึงค่ะกำลังเดินทางไปคิดว่าไม่น่าเกิน1ชั่วโมงจะถึงวัดพระนอนจักรีค่ะนะคะเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากทุกคนเลยอ๋อดีเลยค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็สื่อจิตถึงกันค่ะวันพรุ่งนี้สำหรับใครที่อยากจะได้ร่วมบุญมาหรือก็สื่อจิตถึงหนูนานะแล้วก็รายการบ้านโหราศาสตร์เราจะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากทุกท่านด้วยนะคะอนุโมทนาบุญด้วยนะท่านอาจารย์กะทิน้องบามแล้วก็แฟนๆรายการทุกคนด้วยนะคะสาธุค่ะก็ดีใจนะคะที่โทรมาค่ะครับยินดีค่ะนั่งดูรายการอยู่ในรถค่ะตอนนี้โอเคค่ะนะคะค่ะก็ขอบคุณนะคือต้องบอกว่าระหว่างการเดินทางไปก็มีหลายท่านโทรเข้ามาร่วมบุญท่านละ200 300อนุโมทนาบุญเลยนะคะเนี่ยบุญสำเร็จทันใจนะขอให้สำเร็จทุกท่านด้วยนะคะค่ะค่ะค่ะอนุโมทนาค่ะอนุโมทนาค่ะขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะทำงานสำเร็จลุล่วงด้วยดีค่ะก็ขอบคุณพี่นุ่นนะครับค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้พี่หนูนานี่ทำหน้าที่ทุกสถานการณ์จริงเลยนะแม้กระทั่งตอนที่เดินทางไปนะครับก่อนไปเป็นพิธีกรสนามพี่หนูนาก็มารายงานนะครับแล้วก็มาอัปเดตสำหรับใครที่อยากร่วมบุญนะครับ100 200 300แล้วแต่ศรัทธาเลย working woman พิธีกร working woman สู้ชีวิตมากช่วงนี้ต้องบอกว่าพี่หนูนาเนี่ยสู้ชีวิตสุดๆเลยครับสู้ๆนะครับพี่หนูนาเป็นกำลังใจให้นะครับเพราะว่าเป็นพิธีกรสายบุญจริงๆมีกำลังหลักที่ไหน MVTV กำลังหลักเลยครับครับเอาละครับก็มีหลายๆท่านนะครับคอมเมนต์มาเดี๋ยวบั๊มจะให้อาจารย์กะทิตอบคอมเมนต์นะครับก่อนที่จะไปตอบคอมเมนต์เราไปต่อที่วันถัดไปไหมครับอาจารย์ได้ค่ะครับเราถึงวันไหนกันแล้ววันศุกร์นะครับวันศุกร์นะคะวันพฤหัสไปแล้วใช่ไหมคะใช่ครับขอครูบาอาจารย์ทำนายดวงชะตาให้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์นะคะใน1สัปดาห์ข้างหน้าเป็นอย่างไรขออภัยครับขออภัยผิดพลาดครับผิดพลาดไปกดติ๊กเองนี่ผิดพลาดด้วยตัวเองวันพฤหัสยังไม่ไปแต่เดี๋ยวอาจารย์ตอบวันศุกร์ได้ครับเอาวันศุกร์ก่อนนะครับคุณผู้ชมขออภัยจริงๆครับเพราะว่าอาจารย์อธิษฐานวันศุกร์ไปแล้วเดี๋ยวอาจารย์กลับมาวันพฤหัสให้นะคะครับวันศุกร์นะคะในช่วง1สัปดาห์ข้างหน้าตั้งแต่วันศุกร์วันเสาร์ที่4ถึงศุกร์ที่10นี้นะคะท่านบอกว่าให้ระมัดระวังความเครียดนะคะสำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์อาจจะคิดวนๆอาจจะนอนไม่หลับระมัดระวังอบายมุขด้วยเพราะคนวันศุกร์บางทีก็อาจจะแบบเจอคนหมู่มากกินเหล้าเมายาอะไรอย่างเงี้ยหรือสังสรรค์เฮฮาค่อนข้างเยอะเพราะนั้นระมัดระวังความเครียดคิดวนๆระมัดระวังเรื่องของการนอนดึกหรืออบายมุขต่างๆนะคะแล้วก็คนวันศุกร์มีโอกาสมีโชคมีลาภนะคะมีโอกาสมีโชคมีลาภแบบฟุกๆเฮงๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคนวันศุกร์ถ้าได้ตัวเลขมายิ่งได้ตัวเลขมาตอนกลางคืนดึกๆเนี้ยมีโอกาสนะคะแล้วก็คนวันศุกร์ช่วงนี้นะคะอยากให้มีเวลาส่วนตัวในการเก็บตัวคิดเรื่องงานวางแผนเรื่องงานหรือเก็บข้อมูลต่างๆด้วยค่ะวันศุกร์นี้ดวงปังจังเลยอาจารย์ค่ะปังแต่ว่าต้องอยู่ในกุศลนะอย่าไปอยู่ในอกุศลนะจะโชคดีจะมีโชคมีลาภค่ะคงไม่ต้องแนะนำอะไรเพิ่มแล้วนะครับก็แนะนำไปแล้วว่าให้ในเรื่องเก็บตัวอยู่มีเวลาส่วนตัวในการคิดงานในการเก็บข้อมูลต่างๆด้วยนะคะครับผมก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยนะครับค่ะย้อนกลับไปวันพฤหัสนิดนึงนะครับต้องขอใครคนนะวันพฤหัสขอโทษจริงๆนะครับช่วงนี้เบอร์เดี๋ยวคนวันพฤหัสจะน้อยใจนะคะครับสื่อจิตมาค่ะผู้ที่เกิดวันพฤหัสนะคะครับใน1สัปดาห์ข้างหน้าตั้งแต่เสาร์ที่4ถึงศุกร์ที่10พฤศจิกาเป็นอย่างไรนะคะผู้ที่เกิดวันพฤหัสช่วงนี้คุณนะคะจะมีความมั่นใจในตัวเองจะพูดอะไรตรงไปตรงมานะคะแล้วก็มีกำลังกายกำลังใจที่จะฝ่าฟันอุปสรรคค่อนข้างดีนะคะมีความฮึกเหิมทะเยอทะยานแล้วสิ่งที่คุณทุ่มเทที่จะฝ่าฟันอุปสรรคเหล่านี้มีโอกาสทำให้คุณโชคดีด้วยนะคะมีโอกาสโชคดีถูกหวยเลยเบอร์ด้วยฟุกๆเฮงๆนะคะเพราะฉะนั้นคนวันศุกร์วันพฤหัสดีใจด้วยนะคะ
แต่ก็อยากให้ฝ่าฟันอุปสรรคสักนิดนึงในเรื่องหน้าที่การงานนะคะพยายามว่าใครเตือนอะไรมาก็ให้รับฟังอย่ามั่นใจในตัวเองมากเกินไปครับค่ะนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเหมือนกันเลยนะครับพฤหัสศุกร์นะครับแต่ต้องระมัดระวังในเรื่องของความมั่นใจอย่ามีอีโก้เยอะเกินค่ะมันจะมีอุปสรรคมารอคุณอยู่นะคะซึ่งถ้าคุณสามารถจัดการกับอุปสรรคนั้นได้ถ้าตัวเองไม่มีประสบการณ์มากพอให้ปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่คนมาพฤหัสผู้ใหญ่ก็จะเมตตานะคะแล้วมันจะทำให้มีโอกาสได้โชคได้ลาภค่ะนะครับถัดมาครับวันสุดท้ายแล้วนะครับผู้ที่เกิดวันเสาร์นะครับวันนี้เขาว่าดวงแข็งกำลังดีนะครับมักจะรอดพ้นจากภัยพิบัติทั้งมวลนะครับมาดูกันว่าเขาจะรอดไหมว่าในวันเสาร์ใน1สัปดาห์ข้างหน้านี้เป็นยังไงครับนะคะคนวันเสาร์นะคะในช่วงนี้นะคะมีเรื่องที่คุณจะต้องตัดสินใจเฉพาะหน้านะคะคุณอาจจะไปซ้ายดีหรือไปขวาดีเพราะฉะนั้นในช่วงที่คุณกำลังตัดสินใจเฉพาะหน้าขอให้ตั้งสติให้ดีนะคะขอใหโฟกัสแล้วตัดสินใจให้ดีเพราะมีโอกาสตัดสินใจผิดพลาดในช่วงจังหวะเวลาเร่งรีบเร่งด่วนนะคะแล้วก็อยากให้ใช้คำพูดกับคนรอบข้างมีวาทศิลป์นะคะคุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยกับบริวารรอบข้างแต่คุณก็มีโอกาสที่จะทำงานสำเร็จได้ด้วยวาทศิลป์ได้ด้วยของการติดต่อนะคะท่านแนะนำบอกว่าให้ติดต่อประสานงานค่อนข้างเยอะๆหน่อยนะคะแล้วก็มีวาทศิลป์ในการสื่อสารก็จะทำให้การตัดสินใจเฉพาะหน้าของคุณเนี่ยผ่านไปได้ด้วยดีนะคะเพราะฉะนั้นก่อนจะตัดสินใจอะไรไปคนวันเสาร์ใน1สัปดาห์นี้นะคะให้คิดให้ดีให้ปรึกษาให้ดีให้ติดต่อประสานงานให้ดีก่อนแล้วค่อยตัดสินใจไปนะคะค่ะนี่คือคำแนะนำค่ะครับผมนะครับมีสายครับอาจารย์กะทิค่ะเป็นสายจากคุณจันทร์ศรีนะครับสวัสดีครับคุณจันทร์ศรีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณจันทร์ศรีสวัสดีครับคุณจันทร์ศรีเกิดวันอาทิตย์ที่20พฤษภาคมวันพุธนะครับผมวันพุธที่20พฤษภาคม2513ปีจอนะครับจ้าครับวันนี้คุณจันทร์ศรีอยากถามอะไรครับอาจารย์หนูได้ร่วมกฐินกับอาจารย์มุ้ยหูทิพย์ไปแล้วแล้วหนูก็ไปตลาดหนูเจอถังที่ไหนหนูก็ปักที่นั่นแล้วก็มากวดน้ำให้เจ้าที่เจ้าทางเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านเขาได้รับไหมคะนึกถึงบ้านคุณนะคะครับให้เห็นภาพบ้านนะบ้านอยู่ที่ไหนอธิษฐานจิตไปนะคะครับโอเคส่วนหนึ่งได้รับแต่อีกส่วนหนึ่งเขาก็ไม่ยอมคุณนะอาจจะเป็นเรื่องของเทวดาที่เขาดูเราอยู่ตลอดเวลาเป็นอากาศเทวดาอะไรก็ตามที่อยู่บริเวณบ้านคุณเขาดูอยู่ตลอดเวลาเขาโมทนาในบุญที่คุณทำนะคะแต่ว่าท่านแนะนำบอกว่าให้ระมัดระวังคำพูดเล็กๆน้อยๆที่กระทบกระทั่งกับคนในบ้านคำพูดไม่ได้ตั้งใจด้วยความหงุดหงิดโกรธหรืออะไรเงี้ยต้องการให้ทำในสิ่งที่เขาต้องการด้วยความโกรธอะไรเงี้ยทำให้คำพูดมันกระทบกันสิ่งนี้ที่ต้องระมัดระวังนะคะเทวดาที่อยู่บริเวณนั้นโมทนาบุญแต่คุณต้องระมัดระวังตัวเพราะว่าท่านเห็นคุณตลอดเลยไม่ว่าจะคุณจะทำดีหรือทำไม่ดีก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นต้องทำตัวให้ดีตลอดด้วยไม่ใช่แค่กวดน้ำอย่างเดียวนะคะท่านอยู่ใกล้ๆคุณค่ะแล้วก็ช่วงนี้อยากให้แนะนำให้กวดน้ำให้กับวิบากกรรมที่คุณเคยทำให้คนเสียใจนะคะขออโหสิกรรมให้กับคู่ครองหรือใครก็ตามที่เราเคยทำให้เขาเสียใจที่เราเคยผิดคำพูดกับเขาเรารับปากกับเขาอย่างนี้แล้วเราเปลี่ยนใจเราทำอีกแบบนึงเราทำให้เขาเสียใจขออโหสิกรรมตรงนี้ด้วยค่ะค่ะอาจารย์แล้วหนูจะไปซื้อโชคลาภพรุ่งนี้หนูจะไปลงทานกับเขาหนูจะมีโชคลาภไหมคะค่ะคุณจันทร์ศรีจะมีโชคลาภไหมคะยังไม่มีค่ะอย่างที่อาจารย์บอกคุณต้องทำให้วิบากกรรมเจ้ากรรมนายเวรก่อนนะชัดเจนมากเลยนะคะเขาขวางโชคลาภคุณอยู่นะคะกวดน้ำให้เขาแล้วก็ขออโหสิกรรมกับเขาเยอะๆค่ะครับผมขอบคุณครับคุณจันทร์ศรีเป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะครับสู้ๆนะครับเอาละครับมีคอมเมนต์เยอะแยะไปหมดเลยนะครับมาตอบคอมเมนต์กันดีกว่านะครับที่ Facebook Fanpage MVTV Online นะครับใครที่เข้ามาก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคุณนกน้อยสะอาดนะครับดวงชะตาช่วงนี้เป็นอย่างไรนะครับเกิดวันศุกร์ที่21มกราคม2509ค่ะครับปีเถาะนะครับเอ้ยปีมะเมีย
ค่ะแต่เกิดต้นปีนะคะก็ยังไม่เข้ามาเมียม้ายังไม่เข้าใช่ไหมยังเป็นมะเสงอยู่นะคะเป็นมกรานะคะถามว่าอะไรคะคุณนกน้อยถามว่าดวงชะตาตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะอายุเท่าไหร่คะคุณนกน้อยไม่ได้ตอบอายุมาครับ57นะครับ2509ใช่ไหมคะใช่ครับดวงชะตาตอนนี้นะคะช่วงอายุนี้ก็ใกล้หมดแล้วเนาะเพราะมกรานี้ถึงมกราหน้าช่วงอายุเนี้ยนะคะ57เนี่ยนะคะคุณจะค่อนข้างทำงานหนักนะคะแล้วก็จะมีช่วงจังหวะเวลาที่อยากอยู่ลำพังเก็บตัวอยู่คนเดียวนั่งคิดอะไรไปคนเดียวนะคะซึ่งสิ่งนี้คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังสำหรับคุณคุณอยู่คนเดียวระวังคุณจิตตกคุณอยู่คนเดียวระวังคุณคิดวนๆคิดไม่ดีทุกเศร้านะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ให้รับผิดชอบทำงานให้ต่อเนื่องนะคะแล้วก็อาจจะเหนื่อยอาจจะเครียดบ้างก็ให้แบ่งเวลาอยู่กับตัวเองแล้วก็นอนหลับพักผ่อนอยู่คนเดียวอย่าคิดมากอย่าคิดกังวลนะคะแล้วก็พยายามอุทิศบุญให้วิบากกรรมเจ้ากรรมนายเวรช่วงจังหวะอายุนี้ช่วงไม่ค่อยดีนะคะอดทนไปสักนิดนึงเลยมกราไปแล้วการงานจะดีขึ้นนะคะช่วงนี้ต้องอดทนไปก่อนถามว่าจะมีโชคมีลาภบ้างไหมใช่ไหมคะครับผมดวงตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างตอบไปแล้วจะมีโชคลาภบ้างไหมสำหรับคุณนกน้อยนะคะสะอาดนะคะตรงกับที่อาจารย์พูดเมื่อกี้นี้เลยนะคะวิบากกรรมเจ้ากรรมนายเวรเขายังขวางคุณอยู่เพราะฉะนั้นเรื่องโชคลาภยังไม่มีแล้วก็ตรงกับที่อาจารย์พูดไปเมื่อกี้ว่างานของคุณค่อนข้างเยอะนะคะปีนี้เป็นงานที่คุณต้องรับผิดชอบงานหนักนะคะก็ขอให้สู้ๆนะคะอุทิศบุญช่วงเนี้ยกฐินเนี่ยให้เจ้ากรรมนายเวรแล้วก็ทำงานอย่างต่อเนื่องนะคะรวมทั้งพัฒนาความรู้ความสามารถของตัวเองให้มีความสามารถยิ่งขึ้นไปนะคะเป็นช่วงอายุที่ต้องอดทนนิดนึงค่ะครับสู้ๆนะครับค่ะเดี๋ยวเรามาดูคอมเมนต์ถัดมานะครับคุณสุดาพรนะครับเกิดวันพฤหัสที่11กันยายน2512ดวงเป็นอย่างไรจะมีโชคลาภไหมคะค่ะ2512นะครับเป็นอย่างไรจะมีโชคลาภไหมคะสำหรับคุณสุภาพรนะคะ2512เป็นปีรากานะครับอาจารย์เปิดไพ่ปีรากาพอดีเลยค่ะไพ่ตรงมากนะคะช่วงนี้นะคะคุณมีความขยันขันแข็งในการทำมาหากินค่อนข้างดีนะคะเนื้องานอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรอยู่เสมอนะคะก็ขอให้ทำให้ต่อเนื่องขอให้มีกำลังใจในการทำงานทุกๆวันนะคะในการใช้ชีวิตทุกๆวันมีโอกาสมีโชคมีลาบฟุกๆเฮงๆนะคะแต่ว่าอย่าใจร้อนนะคะพยายามอาจารย์แบ่งเป็น2 ส่วนสำหรับคุณเนี่ย1อารมณ์คุณอย่าใจร้อนอย่าขี้หงุดหงิดถ้าใจร้อนขี้หงุดหงิดโชคลาภมันหายอารมณ์วินเหวี่ยงแปรปรวนโชคลาภมันหายอย่างที่2คือในช่วงนี้อาจารย์อยากให้คุณทำงานอะไรใจเย็นๆสักนิดนึงนะคะมันจะทำให้มีโชคลาภมากขึ้นมองทั้งในแง่ของอารมณ์และมองทั้งในแง่การทำงานนะคะใจเย็นๆนิดนึงค่ะงานมันอาจจะจุกจิกบ้างละเอียดบ้างตัวเลขตัวอักษรให้ชัดเจนคุณจะมีโชคมีลาภค่ะครับผมใจเย็นๆนะครับอย่าหงุดหงิดนะท่านถัดมานะครับคุณรัตดาวันนะครับอัธพลร่มศรีสุวรรณเกิดวันจันทร์ที่6ธันวาคม2525ปีจออยากจะถามว่าตอนนี้มีเรื่องคดีความอยู่อยากทราบว่าฝ่ายตรงข้ามจะถอนแจ้งความไหมคนแจ้งเป็นเมียของผมเองทะเลาะเบาะแว้งกันอยากทราบว่าเขาจะยอมความไหมครับคุณอัธพลดูอยู่สื่อจิตไปถึงคู่กรณีนะคะครับค่ะเขาจะถอนแจ้งความไหมจะยอมความไหมนะคะกว่าจะถอนแจ้งก็ยากลำบากเหมือนกันเนาะนะคะอาจจะคุยกันยากสักนิดนึงนะคะคือคุณจะปัดปัญหาไปให้ใครจะโบยปัญหาไปให้ใครก็ไม่ได้คุณเองก็ต้องแก้ปัญหาตรงเนี้ยด้วยตัวของคุณเองนะคะขอให้มีกำลังใจกล้าได้กล้าเสียในเรื่องคดีความตรงเนี้ยมันอาจจะเข้าสู่กระบวนการไก่เกี่ยกันนะแต่ถ้าในช่วงขั้นตอนการไก่เกี่ยคุณมีน้ำใจให้กับเขานะอย่างน้อยเขาก็เป็นอดีตเมียใช่ไหมครับเรามีน้ำอกน้ำใจให้กับเขาเรื่องมันอาจจะไม่บานปลายถึงขั้นเป็นคดีความใหญ่โตนะคะถ้ายังอยู่ในช่วงของการไก่เกี่ยก็ขอให้แสดงความมีน้ำใจกับเขาไปนะคะก็มีโอกาสที่จะจบกันได้ตรงความมีน้ำใจนี่แหละค่ะครับค่อยๆพูดค่อยๆเจรจากันนะครับค่ะ
ถัดมามีสายนะครับเป็นสายจากคุณศรีพันธ์ครับสวัสดีครับคุณศรีพันธ์สวัสดีครับคุณศรีพันธ์สวัสดีค่ะครับคุณศรีพันธ์เกิดวันพุธที่4มีนาคมนะครับไม่ใช่ค่ะครับไม่ใช่วันอะไรครับวันพุธเกิดวันพุธเดือนมีนาค่ะวันที่ไม่รู้วันที่ไม่รู้นะครับวันพุธเดือนมีนา2498ปีมะแมครับค่ะครับถามว่าอะไรคะจะถามว่าดวงชะตาเป็นไงบ้างแล้วอ่ะวันที่16จะมีโชคมีลาภกับเขาค่ะซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่จะถูกมั้ยค่ะวันพุธเดือนมีนาปีมะแมอายุเท่าไหร่คะอายุ68ค่ะ68 1 2 3 4 5 6 7 8โอ้มีโอกาสอยู่เหมือนกันนะแต่ต้องดูเรื่องสุขภาพก่อนมีโชคมีลาภไหมยังไม่มีงวดใกล้ๆนี้นะยังไม่มีนะคะยังไม่มีค่ะต้องดูแลใครอยู่หรือเปล่าคะตอนนี้ไม่ได้ดูแลใครก็อยู่กับแฟนค่ะเนี่ยแต่ว่ามีปากมีเสียงกันตลอดเลยทั้งค่ะช่วงนี้นะคะให้คุณระมัดระวังเรื่องตอนกลางคืนดึกๆทะเลาะกันนะหรือว่าความเครียดความกังวล ความคิดวนๆต่างๆให้ระมัดระวังนะคะจะจิบน้ำแป๊บนึงครับครับก็ต้องระมัดระวังนะครับเรื่องคำพูดนิดนึงนะครับแต่ว่าคุณศรีพันธ์นะครับช่วงนี้มีเกณฑ์จะมีโชคลาภนะครับเรื่องอารมณ์สำคัญมากเลยฝึกจิตนะครับอย่างที่อาจารย์กะทิเคยบอกไปนะครับกำหนดรู้ลมหายใจนะครับรู้ว่าเราโกรธเราโมโหนะครับแต่ว่าขณะที่เรารู้ว่าเราโกรธหรือเราโมโหกันเนี่ยดับอารมณ์ให้เร็วนะครับหรือออกจากสถานการณ์นั้นสถานที่นั้นนะครับ ใช่ไหมครับอาจารย์กะทิเหมือนว่าความมีความกังวลกับคู่ครองมีโอกาสแบบคิดวนๆปัญหามันไม่ตกสักทีเหมือนจะตัดสินใจถูกแล้วก็ยังคิดวนๆนะคะในเรื่องของความรักในเรื่องของโชคลาภก็เลยยังไม่มีในช่วงอายุเนี้ยคุณต้องระวังเรื่องสุขภาพนิดนึงนะคะเรื่องความอ้วนคอเลสเตอรอลไขมันอุดตันในเส้นเลือดอะไรต่างๆระวังเรื่องความอ้วนค่ะแล้วก็ในการทำอะไรนะคะใจอ่ะนั่งสวดมนต์นั่งสวดมนต์ทุกวันทุกคืนนะคะค่ะใจคุณมุ่งมาทางนี้ก็จริงแล้วก็สิ่งที่ต้องระวังคือบางทีมันบทจะกล้าก็กล้าขึ้นมาเลยอ่ะบทจะพีคก็พีคขึ้นมาเลยบทจะเย็นก็เย็นบทจะมาระวังตัวก็ระมัดระวังตัวมันผสมปนเปกันหมดเลยทั้งระมัดระวังตัวทั้งใจกล้าบ้าบินแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังมากๆคือเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับไขมันเกี่ยวกับเลือดเกี่ยวกับน้ำเหลืองนะคะค่ะนี่เป็นเบาหวานอยู่ค่ะตอนนี้เบาหวานใช่ไหมคะเป็นเรื่องเบาหวานอยู่ค่ะนั่นแหละเรื่องคอเลสเตอรอลเรื่องไขมันเรื่องเบาหวานเนี่ยค่ะในช่วงอายุนี้ต้องระมัดระวังเพราะนั้นควบคุมเรื่องอาหารการกินนิดนึงแล้วก็เรื่องความเครียดกับคู่ครองเนี่ยมันก็จะเป็นตัวกระตุ้นด้วยทำให้คุณคิดวนๆต้องพยายามปล่อยวางนะคะโชคลาภยังไม่มีค่ะเป็นลักษณะแบบนี้ที่ต้องดูแลตัวเองไปก่อนค่ะค่ะโชคดีค่ะครับสวัสดีค่ะขอบคุณครับคุณค่ะก็เข้าใจเนาะเรื่องครอบครัวก็ต้องแก้ด้วยคนไหนนะครับอาจารย์เนาะโชคลาภมันคือเต็มวาระบุญมันถึงจะมีโชคลาภถ้าสมมติว่าอยากมีโชคลาภอยู่ๆมันไม่โผล่มาง่ายๆใช่เพราะนั้นในระหว่างเนี้ยใครที่อยากถูกหวยลอตเตอรี่หรือมีโชคลาภฟุกๆเฮงๆอาจารย์ก็จะแนะนำมาเสมอว่าหนึ่งเลยเราต้องชดใช้หนี้เก่าก่อนหนี้เก่าก็คือคุณพ่อคุณแม่ผู้มีพระคุณตายายอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราดูแลพ่อแม่มีความกตัญญูใครมีพระคุณเราเป็นหนี้ใครเราใช้หนี้เขานะคะชดใช้หนี้เก่าเสริมบุญใหม่ก็เนี่ยจะเป็นบุญจากทานหรือบุญจากศีลบุญจากสมาธิบุญจากปัญญาบุญจากการมีสติในชีวิตประจำวันตรงเนี้ยก็เป็นบุญแล้วก็อุทิศบุญให้กับวิบากกรรมเจ้ากรรมในเวรเพราะถ้าเรายังไม่ใช้หนี้โอกาสที่เราจะถูกหวยโชคลาภฟุ้งๆเฮงๆมันยากเพราะเขาก็จะขวางถึงกระแสบุญเก่าเราดีแต่ว่าเรามีวิบากกรรมเจ้าหนี้เขาขวางพอเขาขวางเขามีสิทธิ์เพราะทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎแห่งกรรมครับทั้งปัจจุบันและอดีตมันต้องคล้องจองกันนะใช่เพราะฉะนั้นเมื่อมีวิบากกรรมมันต้องชดใช้ก่อนชดใช้ให้หมดแล้วถึงจะถูกโชคมีโชคมีลาภนะคะเพราะฉะนั้นก็ทำปัจจุบันเนี่ยให้ดีที่สุดนะคะในอาชีพการงานโฟกัสให้ดีส่วนเรื่องถูกหวยเลยเบอร์เนี่ยอาจารย์มองว่ามันเป็นเรื่องที่ยากหนึ่งวาระบุญต้องเต็มด้วยนะคะตามสถิติมันก็
ความน่าจะเป็นมันก็ยากใช่ครับตัวเลขมีเยอะแยะมากมายนะคะอะไรอย่างเงี้ยแถมได้ตัวเลขมาบางทีโดนอั้นบ้างโดนจ่ายครึ่งหนึ่งบ้างโดนเบี้ยวบ้างอะไรเพราะฉะนั้นอยากไม่อยากให้ไปโฟกัสถึงตรงโชคลาภมากเกินไปอยากให้โฟกัสเรื่องการทำความดีอยู่ในศีลในธรรมกวดน้ำให้วิบากกรรมเจ้ากรรมนายเวรเป็นคนดีกับสังคมคุณก็จะโชคดีนี่แหละครับคือเรามองบวกไว้การทำบุญเนี่ยหรือการลดความตนีทีเหนียวทั้งหลายเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่ารอบตัวเราเนี่ยมันมีความสุขนะครับแล้วก็ดึงพลังงานดีๆเข้ามานะครับต่อให้เราจะเจอเรื่องร้ายอารมณ์ลบใช่ไหมอาจารย์นะครับโอ้ไม่เป็นไรนะครับถือว่าเป็นบทเรียนของชีวิตนะครับถือว่าเป็นธรรมดา คนเรามีสุขมีทุกข์ปะปนกันไปไม่ได้สุขตลอดเวลานะครับมีคอมเมนต์นะครับอาจารย์คอมเมนต์คุณสุภัตรานะครับสวัสดีค่ะอาจารย์กะทิสวัสดีค่ะคุณนกน้อยสะอาดนะครับขอบคุณมากค่ะค่ะยินดีค่ะนะครับท่านถัดมาคุณกนกวันนะครับเกิดวันจันทร์ที่16มีนาคม2535ดวงเป็นอย่างไรบ้างคะที่ทำบุญไปลูกได้รับไหมคะเดี๋ยวดูที่ทำบุญไปลูกได้รับไหมคะคุณกนกวันอธิษฐานชื่อนามสกุลนึกถึงลูกนะคะครับถือจิตมหาจารย์นะคะที่ทำบุญอะไรไปให้ลูกได้รับไหมดูภาพนะคะชัดเจนไพ่อาจารย์ขึ้นไพ่ลูกขึ้นมาเลยทันทีนะคะที่ทำบุญไปถึงลูกไหมถึงนะคะถือการที่ลูกทำบุญไปนี่เหมือนกับลูกเสียชีวิตไปแล้วเนาะการที่โอเคโชคร้ายในชีวิตคุณเสียลูกคุณไปแต่คุณทำบุญไปเนี่ยลูกได้รับนะคะและบุญนั้นก็เป็นบุญที่ทำให้คุณโชคดีกลับมาด้วยนะคะถือว่าลูกได้รับและคุณก็จะโชคดีจากกระแสบุญตรงนี้ด้วยเดี๋ยวอาจารย์ดูให้เขาถามว่าดวงเป็นอย่างไรบ้างใช่ไหมคะครับพอยังพอมีเวลาไหมคะมีครับผมเกิดวันจันทร์ใช่ไหมคะครับเกิดวันจันทร์ที่16มีนาคม2535 2535นี่ปีนักษัตริย์ปีวอกครับปีวอกอายุเท่าไหร่คะปีวอกอายุเดี๋ยวนะครับ131ใช่ไหมคะใช่ครับ31ปีจันทร์มีนาปีวอก31ช่วงนี้ถือว่าดีนะคะครับทำงานอะไรค่อนข้างมีระบบระเบียบชัดเจนมีความรอบคอบมีภาวะความเป็นผู้นำมีวาทศิลป์ดีนะคะคู่ครองคุณในช่วงจังหวะนี้ก็พูดจาดีด้วยค่ะดีค่ะถือว่าเป็นช่วงที่ดีนะครับท่านถัดมานะครับคุณนิชาภานะครับคุณนุชค่ะวันที่6เดือน10 2517นะครับ6เดือนตุลาคม2517กลางเดือนนี้จะได้เริ่มงานบัญชีไหมคะโอเคกลางเดือนนี้จะได้เริ่มงานบัญชีไหมคะที่บริษัทไหนสื่อจิตมานะคะคุณนิชาภากลางเดือนนี้จะได้เริ่มงานบัญชีไหมคะมีอุปสรรคอยู่บ้างนะคะคุณต้องขวนขวายนิดนึงอาจารย์มองว่าอย่าเพิ่งเร่งดีกว่าค่ะถ้าคุณเร่งมากๆแล้วมันจะยิ่งเพิ่มปัญหาให้กับคุณนะคะเคลียร์ปัญหาเก่าๆของคุณก่อนนะคะเตรียมตัวให้พร้อมอะไรที่ยังไม่พร้อมเคลียร์ปัญหาให้พร้อมให้คุณพร้อมอาจจะเลทออกไปสักนิดนึงเพื่อให้เวลาในการเคลียร์ปัญหาต่างๆดีกว่าค่ะอย่าเพิ่งเร่งค่ะครับไม่ต้องเร่งรีบนะครับเคลียร์ปัญหาไปก่อนนะต้องใช้ความพยายามพอสมควรค่ะที่จะได้งานนี้ค่ะผมเอาละครับเราก็จะเห็นรูปบางรูปนะครับรูปนี้คือรูปอะไรครับอาจารย์รูปนี้เหรอคะครับผมนี่คือรูปของพระพุทธเจ้านะคะคซึ่งมี2ที่มานะคะคที่มานึงเขาก็บอกว่าไปถ่ายรูปพระพุทธเจ้าติดที่ต้นพระศรีมหาต้นพระศรีมหาโพธิ์เป็นชาวฝรั่งนะคะถ่ายรูปติดใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์แล้วก็ได้นำมาเผยแพร่ให้กับพุทธศาสนิกชนนะคะอีกส่วนหนึ่งเขาก็บอกว่าเป็นภาพเขียนไม่ใช่ภาพถ่ายเป็นภาพวาดจากศิลปินชาวฝรั่งเหมือนกันนะคะซึ่งในภาพวาดเต็มเนี่ยจะไม่ได้มีแค่พระพุทธเจ้าอย่างเดียวจะมีนางที่เป็นลูกสาวของพญามารอีก3คนมาไล่ลำเพื่อให้พระพุทธเจ้าออกจากตบะเดชะแล้วก็ไม่ติดอยู่ในความโลภความโกรธความหลงไม่สามารถตรัสรู้ได้แต่พระพุทธเจ้าท่านก็สามารถอยู่ในฌานสมาธิกำหนดจิตกำหนดใจไม่ให้มีความโลภความโกรธความหลงได้จนถึงกับท่านตรัสรู้ได้ในคืนวันเพ็ญที่เป็นวิสาขบูชานะคะอันนั้นเป็นภาพวาดแต่ว่าจะเป็นภาพถ่ายหรือภาพวาดก็ดีโดยส่วนตัวอาจารย์กะทิเนี่ย
ชอบภาพนี้มากค่ะเป็นภาพที่มีมนต์ขลังนะครับค่ะยิ่งถ้าเป็นภาพขยายใหญ่ยิ่งชัดเจนยิ่งรู้สึกว่านี่แหละพระพุทธเจ้าของเราไม่ว่าจะเป็นภาพวาดภาพถ่ายคืออาจารย์คิดว่าใกล้เคียงที่สุดแล้วแล้วก็พอดูปั๊บใจจะเย็นครับใจจะรู้สึกสงบตามสีหน้าอริยบทของท่านครับพอมองไปแล้วรู้สึกสงบนะครับเอาละเดี๋ยวเราขึ้นช่องทางติดต่อของอาจารย์กะทิให้นะครับสำหรับใครที่อยากดูดวงหลังไมค์อยากติดต่ออาจารย์กะทินะครับโทรไปเลยที่064-265-2551นะครับย้ำอีกครั้งครับ064-265-2551นะครับแอดไลน์มาที่ทิโฮโรนะครับทิโฮโร Facebook อาจารย์กะทิดูดวงไพ่พรหมยานนะครับกะทิดูดวงไพ่พรหมยานนะครับทุกช่องทางนะครับถ่ายรูปแคปหน้าจอไว้นะครับหรือบางท่านอาจจะจดเบอร์อาจารย์ไว้ก็ได้นะครับเผื่อมีเรื่องสำคัญจริงๆที่ต้องติดต่ออาจารย์นะครับหรืออยากดูดวงนะครับดูได้ทุกวันเลยนะครับอาจารย์ค่ะก็โทรมานัดหมายกันก่อนได้ค่ะที่เบอร์นี้นะคะ064-265-2551ค่ะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับต้องขอบคุณอาจารย์กะทิไพ่พรหมยานนะครับที่ทั้งมาให้ความรู้เกี่ยวกับงานกฐินมาสอนเกี่ยวกับการกำหนดรู้นะครับขอบคุณมากเลยครับค่ะยินดีครับแล้วก็ขอบพระคุณคุณผู้ชมทางบ้านนะครับที่ติดตามรายการบ้านโหราศาสตร์ทางช่อง MVTV Channel 75ปั๊มและอาจารย์กะทิไพ่พรหมยานขอตัวลาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ